بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็อินชาอัลเลาะห์นะครับเมื่อสักครู่ท่านอิหม่ามนะครับเรียนให้ทราบนะครับแจ้งให้ทราบว่าอยากให้ผมคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นเค้าเรียกเป็นปัญหาเฉพาะหน้านะตั้งแต่คืนวันอีดในวันอีดแล้วก็หลังวันอีดและมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับก็เดี๋ยวนะครับอันนี้เราต้องตามนโยบายนะเพราะเราต้องตามอิหม่ามเป็นผู้ตามที่ดีนะอิหม่ามบอกแล้วนะว่าให้คุยเรื่องนี้กับพี่น้องนะครับแล้วผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นปัจจุบันทันด่วนด้วยนะครับและเป็นเรื่องที่เหมาะกับกาลเทศะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวันสองวันนี้นะครับเราก็จะง่วนอยู่กับเรื่องของการตวงข้าวสารบ้านเราเรียกตวงข้าวสารนะแต่จริงๆแล้วตอนนี้ไม่ได้ตวงแล้วนะครับตวงไหมไม่ได้ตวงแล้วนะครับตอนนี้เราซื้อข้าวสารเป็นถุงสำเร็จรูปนะครับจากบริการของมัสยิดเองก็ดีหรือจากองค์กรจากโรงเรียนอะไรที่เขาจัดบริการจำหน่ายข้าวสารสำเร็จรูปนะเป็นข้าวสารถุงละหนึ่งซอบ้างหรือถุงหนึ่งสองซอบ้างก็แล้วแต่นะครับก็เดี๋ยวคุยเรื่องพวกนี้แล้วก็ถ้ามีปัญหาหรือมีข้อสงสัยอะไรที่พี่น้องเห็นว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของพวกเราในช่วงก่อนอีดวันอีดแล้วก็หลังอีดนะพี่น้องสามารถสอบถามได้แล้วก็ประเด็นไหนข้อสักถามไหนที่ผมพอจะให้คำตอบให้ความกระจ่างได้ก็ยินดีแต่ถ้าอันไหนยากนะครับเดี๋ยวมีวิทยากรท่านอื่นๆนะครับที่จะมาบรรยายให้ความรู้ในสัปดาห์ต่อๆไปก็คงจะให้ความกระจ่างกับพี่น้องได้นะครับเอาเรื่องอะไรก่อนเลยเอาเรื่องซะกาตุลฟิตนะหรือจะเรื่องฟิดยะก่อนฟิดยะนะมีคนที่ไม่สามารถถือศีลอดได้ไหมครับที่นี่เช่นป่วยเรื้อรังนะครับหรือว่าเป็นคนชราสุขภาพไม่เอื้อต่อการถือศีลอดท่านบิลันถือศีลอดได้ไหมครับนี่ยังหนุ่มอยู่นะ80แล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าสามารถถือศีลอดครบใช่ไหมครับมาชาอัลลอฮ์นะมีใครที่ไม่สามารถถือศีลอดได้มีไหมครับโตครูฮิมไม่ได้ถืออ๋อใช่ครูฮิมต้องเคลียร์ล้างไตอะนะอย่างเรื่องล้างไตเนี่ยทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่เขาถือว่าเสียศีลอดนะครับถึงแม้จะมีนักวิชาการร่วมสมัยบางท่านนะที่มีความเห็นว่าสามารถล้างไตได้แล้วก็ไม่เสียศีลอดแต่จริงๆแล้วถ้าเราจะตามนโยบายของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลกุรอานบอกว่าป่วยขนาดนี้นะป่วยจนไตใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยให้อะไรได้ละให้งดใช้สิทธิ์นะครับใช้สิทธิ์ไม่ต้องถือศีลอดเพื่อรักษาสุขภาพร่างกายเพราะการถือศีลอดในสภาพที่สุขภาพไม่เอื้อเนี่ยแทนที่จะเป็นประโยชน์กับร่างกายกับกลายเป็นโทษกับร่างกายแล้วอัลเลาะห์ก็สั่งว่าในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานวะลาตุลกูบิไอดีกุมอิลัตตะลูกะพวกท่านทั้งหลายอย่ากระทำการใดที่เป็นเหตุทำให้พวกท่านทั้งหลายเองได้รับความเดือดร้อนได้รับอันตรายฉะนั้นหลักการศาสนาจะที่จะมีผลบังคับใช้กับเรานะครับหลักการศาสนาจะไม่สร้างความเดือดร้อนวะมาญะอะลัยกุมฟิดดีนมินฮารอจในหลักการของศาสนาไม่มีแม้ต่อข้อเดียวที่ทำแล้วกลายเป็นความเดือดร้อนนะครับเดือดร้อนกับสุขภาพเดือดร้อนกับหน้าที่การงานหรือเดือดร้อนอะไรก็แล้วแต่นี่สำหรับผู้ศรัทธาเพราะจะต้องมีทางออกให้เสมอเลยอย่างกรณีที่ครูฮิมป่วยจนกระทั่งต้องล้างไตทุกสัปดาห์ใช่ไหมครับสัปดาห์ละตั้ง3ครั้งพี่น้องลองคิดดูนะว่ากรณีของคนที่ป่วยล้างไตนะครับถึงแม้ว่าเครื่องมือสมัยใหม่ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับจะมีความก้าวหน้าสามารถล้างไตตอนนี้เหลือเพียงแค่ประมาณ4ชั่วโมง4-5 ชั่วโมงซึ่งมาก่อนครึ่งวันกว่านะครับเคยเห็นเครื่องล้างไตไหมครับนี่ใหญ่ยังก็แอร์ใหญ่กว่าแอร์ผมนี่อีกนี่ตูเบอร์เลยใจไหมครับนั่นไตของมนุษย์ที่มนุษย์สร้างนะครับแต่ไตของอัลลอฮ์ฮะกูยิ้มไตกูยิ้มแค่ไหนใหญ่เท่าตู้นี่ไหมเนี่ยของอัลลอฮ์ใช้มากี่ปีไม่สึกไม่ชำรุดไม่เสียหายนะครับบางคนใช้ยันตายเลย80ปีบิลันยังใช้ไตเดิมอยู่ไหมครับใช้ไตเดิมนั่นอัลลอฮ์ให้ใช้มา80ปีไม่พังแต่ไตแต่เครื่องฟอกไตนะครับ
ฟอกไปประมาณสัก6 หรือ 7 คนเนี่ยต้องเปลี่ยนอุปกรณ์บางอย่างภายในแล้วเพราะไม่ฉะนั้นแล้วไอ้อะไรก็เรียกว่าของไม่ดีที่เป็นพิษเป็นเคมีต่างๆที่เขาเอาไปผสมในขณะที่ฟอกไตนะครับมันไม่ได้มันไม่ถูกกำจัดออกนะก็ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ไม่ต้องดูแค่เครื่องกรองน้ำบ้านเรานะใช่ไหมครับยี่ห้อนั้นเครื่องหนึ่ง20,000-30,000ที่ซื้อมาติดกันนะเอาใช้ไปได้กี่ปีขนาดกรองน้ำสะอาดนะกรองน้ำประปาที่การประปานครหลวงเขาบอกว่าน้ำประปาของเขากินได้แล้วนะแต่พอเราเอาน้ำประปาที่เขาบอกว่าสะอาดแล้วมากรองยังอะไรเครื่องยังสกปรกเลยอ้าวใช้ไปกี่ปีเครื่องกรองน้ำแล้วไตของเราล่ะครับกรองของเสียไม่ใช่ของเสียที่เป็นของเหลวไหลใสเหมือนน้ำนะของเหลวที่อะไรข้นใช่ไหมครับฉะนั้นกองสารพิษกองเสียงของสิ่งที่ของไม่ดีทั้งหมดเลยในร่างกายของพวกเราแล้ววันหนึ่งไตทำงานได้ไม่ปกติหรือผิดปกติไม่สามารถทำงานได้ก็จะทำให้เลือดของเรามีแต่สิ่งที่เป็นพิษเป็นอันตรายฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องล้างไตโดยการใช้เครื่องมือทางการแพทย์นะครับในการช่วยนะตอนนี้ในกรณีแบบนี้นะครับนักวิชาการเขาบอกก้อนนี้อัลลอฮ์บอกว่าในกุรอานฟะมังกานะมินกุมมารีดอนเอาอัลาซาฟารินฟาอิดดะตุมมินอัยยามินอุคอรกรณีของคนที่ป่วยนะครับแล้วก็คนที่เดินทางไม่ต้องถือสินอดก็ได้ใช้สิทธิ์เลยแล้วไปถือสินอดชดใช้ในโอกาสต่อไปนะครับสลับบางคนนะครับอย่างที่อัลลอฮ์ทรงอนุโลมในหลายๆกรณีอ้าวคนป่วยไม่สามารถใช้น้ำได้ให้ไปใช้วิธีอะไรทำตะยามมุมฉะนั้นหลักการศาสนามีทางออกที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติผู้ศรัทธามีทางออกที่เป็นประโยชน์ทั้งหมดเลยแต่ถ้าในศาสนาไม่มีทางออกมีแต่การกดขี่ให้ทำป่วยจนจะตายขนาดนี้แล้วสมมติน่ะแล้วก็ยังบังคับขืนใจให้ทำอีกในที่สุดผู้ศรัทธาจะเปลี่ยนจากความเลื่อมใสกลายเป็นการต่อต้านใช่ไหมครับแทนที่จะเลื่อมใสกลายเป็นการต่อต้านฉะนั้นหลักการศาสนาจึงมีนโยบายในการเอื้อประโยชน์ยูรีดุลลอฮูบิกุมุลยุสระวะลายูรีดุบิกุมุลอุสอัลลอฮ์มีแต่ประสงค์จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้หลายในการปฏิบัติศาสนกิจไม่มีเลยแม้แต่น้อยที่ต้องการที่จะให้เกิดความยุ่งยากลำบากเดือดร้อนแก่พวกท่านทั้งหลายไม่มีไม่ต้องทำทำไม่ได้ไม่ต้องทำมีวิธีอื่นทดแทนให้แต่ว่าได้ผลบุญเหมือนเดิมไหมยังได้ผลบุญเหมือนเดิมทั้งหมดเลยฉะนั้นในกรณีที่เจ็บป่วยอย่างคุฮีมนะสมมติเอาเราสามารถถือศีลอดได้แต่เราสามารถใช้สิทธิ์ได้เหมือนกันเอาล้อเปิดโอกาสให้เลือกแล้วก็ต้องเลือกของที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเราเรื่องของผลบุญเรื่องของศาสนานะครับฉะนั้นผมแนะนำว่าอย่างโต๊ะไม่สบายคุฮีมไม่สบายตัดสินใจเลือกใช้สิทธิ์ไปเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้ทำภารกิจในส่วนอื่นได้นะครับสมมติเอาละเราจะฝืนร่างกายของเราไปถือศีลอดพอฝืนร่างกายไปถือสินอดร่างกายตัวนี้บวมฉุแล้วอ้วนทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นลมเดี๋ยวจะคลื่นไส้เดี๋ยวจะเป็นนู่นเป็นนี่ในที่สุดละหมาดก็ไม่ได้อย่างอื่นก็ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราใช้สิทธิ์ล่ะตามที่หลักการศาสนานุโลมแค่เสียเวลาไปอะไรไปล้างไตแล้วก็หยุดบวชไปวันหนึ่งหรือวันอื่นๆถ้าไม่บวชก็ไม่มีปัญหาแต่เราสามารถละหมาดได้สามารถทำความดีอย่างอื่นได้อ่านกุรอานได้อีกเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไม่เป็นภาระของคนอื่นด้วยไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคนอื่นฉะนั้นหลักการศาสนาจึงอนุโลมให้อัลลอฮ์จึงบอกต่อนะวะอัลลอฮีนายูตีกูนะฮูฟิดยะตุตอามิมิสกีนและให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งที่ยูตีกูนเนี่ยเขาแปลว่าคนที่มีความสามารถจะทำได้ถือได้แต่ต้องตะแบงมากๆใช่ไหมครับต้องฝืนสังขารมากเลยคุยิมถือได้ไหมได้แต่พอบ่ายๆแล้วมันจะล้มแล้วมันจะหัวทิ่มแล้วถ้าหัวทิ่มหัวกระแทกพื้นเป็นอะไรไปล่ะใช่ไหมครับเป็นอันตรายเยอะขึ้นมากขึ้นก็ไม่ต้องตรงนี้หนักฉะนั้นใครที่ไม่สามารถจะถือสินอดได้หนึ่งโดยสิ้นเชิงเลยเช่นคนชรามากคนป่วยเรื้อรังนักกรณีแบบนี้หรือไม่สามารถถือได้ระยะหนึ่งเช่นผู้หญิงที่กำลังอุ้มครรภ์อยู่ผู้หญิงที่ต้องให้นมบุตรอยู่แบบนี้ในกรณีแบบนี้ให้ใช้สิทธิ์ไม่ต้องถือสินอดได้นะครับไม่ต้องถือสินอดได้เช่นกรณีของผู้หญิงที่อุ้มครรภ์เนี่ยอุ้มครรภ์9 เดือนแล้วจะต้องให้นมต่ออีกปีหนึ่งครึ่งปีหรือ2 ปีเต็มก็แล้วแต่ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการถือสินอดในปีนั้นและปีถัดไปที่จะไปกอดอชัยฉะนั้นก็เลยให้สิทธิ์ตรงนี้ว่าในเมื่อ
ไม่สามารถหรือไม่สะดวกที่จะถือศีลอดก็ให้ใช้วิธีการฟิดยะตุตอามิมิสกีนให้จ่ายอาหารเป็นฟิดยะเป็นโทษปรับนะฟิดยะนี่ก็คือโทษปรับนะครับพอปรับเป็นอะไรเป็นฟิดยะตรงนี้แล้วถือว่าสิ่งที่เป็นภาระความรับผิดชอบพ้นไหมครับพ้นแล้วนะครับพ้นแล้วไม่บาปไม่ผิดอะไรอีกต่อไปโดยการจ่ายเป็นอาหารแก่อะไรครับแก่คนมิสกีนฉะนั้นฟิดยะนะครับต้องจ่ายให้กับเฉพาะคนมิสกีนเท่านั้นไม่ได้จ่ายให้กับบุคคล8จำพวกที่มีสิทธิ์รับซะกาตจ่ายให้กับคนที่เป็นมิสกีนเท่านั้นและรวมถึงฟากีรด้วยนะฟากีรกับมิสกีนเนี่ยคนในหมวดเดียวกันประเภทเดียวกันตอนนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกเพียงแค่ฟิดยะตุตออามีมิสกีนให้จ่ายเป็นอาหารแก่คนยากคนจนกุรอานทิ้งไว้เป็นปริศนาแค่นี้แหละนะครับไม่ได้บอกรายละเอียดว่าให้ไปตวงเท่านั้นนะให้ไปชั่งเท่านี้นะให้เป็นอาหารเปียกอาหารแห้งอาหารสดอาหารหรืออาหารแห้งอะไรอย่างไม่ได้บอกเพียงแต่บอกว่าให้จ่ายเป็นอาหารแก่คนยากคนจนเท่านั้นกุรอานระบุไว้แบบนี้พอพูดแบบนี้เอจ่ายยาเป็นอาหารไหมเป็นอาหารสำเร็จรูปข้าวสารก็เป็นอาหารข้าวเหนียวก็เป็นอาหารนะครับอะไรก็เป็นอาหารแกงเขียวหวานเป็นอาหารไหมเป็นงั้นซื้อแกงเขียวหวานถุงหนึ่งฟิดยะได้ไหมถ้าตามความหมายของอายะน่าจะได้ซื้อขนมปังสักแถวหนึ่งเป็นอาหารไหมเป็นอาหารซื้อโจ๊กถุงหนึ่งได้ไหมน่าจะได้แต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อธิบายในส่วนที่เป็นรายละเอียดเอาไว้อย่างเช่นกรณีเช่นเดียวกันกับกรณีของฟิตรอฮ์ซะกาตุลฟิตฟารอดะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะกาตัลฟิตรมินรอมฎอนซออันมินตัมรินนบีนะซอฮาบะห์รายงานอานัสกะตะใครรายงานอบูฮุรอยเราะห์อิบนุอับบาสรายงานบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของมุสลิมทุกคนนะครับที่เสร็จสิ้นภารกิจจากการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนให้จ่ายซะกาตุลฟิตเป็นซอหนึ่งจำนวนหนึ่งซอที่เป็นต่ออามันต่ออามันแปลว่าฮะต่ออามันแปลว่าอาหารเนี่ยเขาก็บอกนบีบอกให้จ่ายเป็นอาหารซ้อหนึ่งพี่น้องลองนึกดูอะไรที่เป็นอาหารบ้างอย่างที่ว่าซื้อแกงเขียวหวานมาสองถุงแกะหนังเสร็จแล้วเทใส่ซ้อไปนะแกงเขียวหวานหนึ่งซ้อเต็มเลยได้ไหมได้สิก็เป็นอาหารไงใช่ไหมครับซื้ออะไรล่ะก๋วยจั๊บข้าวมันน่าจะได้ทั้งหมดเลยแต่ว่ากุรอานเนี่ยตรงไหนที่มันยังไม่กระจ่างซุนนะห์ของรอซูลจะมาอธิบายขยายความให้เกิดเป็นความกระจ่างนะเอาละเขาบอกว่าให้จ่ายเป็นซ้อหนึ่งที่เป็นอาหารอะไรบ้างที่เป็นอาหารรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อธิบายซออันมินตัมรินอินทผลัมซออันมินชะอีรินที่เป็นข้าวฟ่างข้าวสาลีข้าวบาเล่เนี่ยชาอีดบุรกัมฮุนเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับอยู่ในตระกูลเดียวกันซออันมินซาบีบินซาบีบลูกเกดนะจ่ายไปซอหนึ่งนะหรือซออันมินอิกตินนมแห้งอ่ะนมที่เขาเคี่ยวจนกระทั่งระเหยเอาความชื้นของมันไปหมดแล้วเหลือเฉพาะหัวของมันไขมันของมันเหมือนกับเนยอ่ะเนยใช่ไหมเวลาอย่างเนยสูตรโบราณเขาเคี่ยวจนกระทั่งเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นไขมันความชื้นไม่มีแล้วนะเนยอันเนี้ยเก็บรักษาไว้ได้2ปี3ปีโดยเฉพาะอย่างคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ตามขั้วโลกนะครับเขาไม่สามารถที่จะเก็บเป็นน้ำนมได้มันแข็งไปหมดเลยแล้วก็มันเป็นภาระของพวกเขาทำไงเขาก็เคี่ยวจนกระทั่งเหลือเป็นหัวนมแบบนี้เลยพอจะใช้ขึ้นมาเขาก็เอาช้อนไปตักนิดเดียวนั่นแหละครับช้อนตักสักช้อนหนึ่งนะจะกินเยอะกว่าถ้าปีหนึ่งเสร็จแล้วถ้าจะอับถ้าจะทำไงก็ไปใส่น้ำร้อนอ่ะมันก็จะละลายกลายเป็นน้ำนมปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นนมผงนะเราการเอ่ยความชื้นแล้วก็เหลือนมที่มันมีคุณค่าหรือสารอาหารอย่างครบถ้วนคนสมัยก่อนเขาไม่มีเทคโนโลยีจนกระทั่งจะทำเป็นผงเขาก็ทำเป็นก้อนเป็นปึกนะครับปัจจุบันนี้พี่น้องไปมักกะยังเห็นนะเขาจะตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็ขายนะบางคนเขาก็ใส่ถั่วบางคนเขาก็อะไรล่ะมาเคี้ยวกินเล่นได้ปัจจุบันนี้เขาก็มีทำเป็นหลายๆสูตรแต่ว่าคนสมัยก่อนเขาเรียกอิกตุนนมแข็งอ่ะนะรอซูลบอกอ้าวซ้อหนึ่งเหมือนกันฉะนั้น
พอเรารู้อ๋อนี่เราซูลอธิบายแล้วคำว่าอาหารเนี่ยหมายถึงอินทผลัมหมายถึงข้าวฟ่างข้าวสาลีข้าวบาเล่ในตระกูลพวกนี้หมายถึงซะบีบหมายถึงของพวกนี้นั่นแหละและนมอุลามะเขาก็มาวิเคราะห์ทุกมัซฮับเลยมีวิเคราะห์เหมือนกันหมดเลยเหตุผลที่เราซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระบุเป็นรายการอาหารตัวอย่างเอาไว้นี่ทั้งหมดเลยเป็นรายการอาหารที่เป็นคล้ายๆเหมือนกับเป็นอาหารหลักของแต่ละพื้นที่อย่างในกลุ่มประเทศอาหรับนี่เขาจะนิยมกินมาตั้งแต่สมัยรอซูลแล้วก็คือบริโภคอินทผลัมใช่ไหมครับอินทผลัมไปไหนมาไหนนี่เขาอกพกอินทผลัมแห้งๆนะแล้วก็ใส่ย่ามใส่กระเป๋าไปเดินทางระยะทางไกลๆคนที่รับประทานอินทผลัมเป็นเขาไม่เหมือนพวกเราเลยนะพวกเรานี่ยังกินไม่เป็นกินแล้วเคี้ยวเลยพวกเราใช่ไหมครับบางทีกำมือหนึ่งแค่เดียวนาทีสองนาทีหมดไปแล้วเป็นกำมือแต่คนอาหรับนี่เวลาเขากินแล้วเขาอมไว้เฉยอมจนกระทั่งอินทผลัมแข็งๆนะเคยเห็นใช่ไหมครับอินทผลัมตากจนกระทั่งแข็งนะนะครับมันแห้งอมไปเนี่ยนะครับน้ำลายมันทำให้เกิดเป็นความชื้นมันค่อยๆละลายเป็นน้ำตาลรสหวานเป็นกลูโคสออกมาเขาก็ใช้วิธีดูดซึมน้ำตาลที่มันละลายออกมาพร้อมกับน้ำลายเนี่ยสร้างพลังงานให้กับร่างกายฉะนั้นวันหนึ่งเขาเดินทางเป็น20-30กิโลนี่อมอินทผลัม2ผล3ผลตอนนั้นไปสุดทางนู่นแหละของเรานี่ถ้าอินทผลัมไปเนี่ยยังไม่ทันออกไปไหนหมดถุงใช่ไหมครับกล่องหนึ่ง150บาทกินได้กี่วันบ้านเราอ่ะฮะในอินทผลัมติดก้านนะของตุนิเซียของแอลจีเรียของที่ไหนที่ไหนนะยิงแช่เย็นๆออกมานี่คนเดียวครึ่งกล่องนี่เรายังกินไม่เป็นของเรากินจริงๆแต่สมัยของซอฮาบะห์สมัยซะลัฟบางคนนะเขาออกทำสงครามเนี่ยอินทผลัมสองกำมือเขาไปสงครามไม่รู้เขาจะกลับไปไหนเอาอะไรเอาติดก้นย่ามไปเพื่อที่ว่าจะได้มีอะไรมีอาหารนะครับเป็นเสบียงเอาไว้กินเขาไม่ได้พาลากเป็นโกดังมันเป็นเกวียนแบบบ้านเรานี่บ้านเรานี่ไปไหนเนี่ยขนกันจะไปฮัจญ์นะทั้งที่เรารู้ว่าที่มักกะห์มีอาหารขายไหมมีแซ่เขาทำอาหารเลี้ยงที่นู่นแต่น้ำพริกเผาน้ำพริกนรกไปเสร็จแล้วกินไม่หมดจะทิ้งไว้ที่นู่นก็ที่นู่นกินไม่เป็นอ้าวขนกลับมาอีกนี่พวกเราเราเป็นแบบนี้เราหวงเรื่องกินแต่รอซูลุลลอฮ์มาอธิบายอุลามะฮ์เขาก็เห็นตัวอย่างที่รอซูลพูดเนี่ยเป็นอินทผลัมเป็นซะบีบเป็นลูกเกดอะไรพวกนี้เป็นอาหารที่เป็นผลไม้พื้นเมืองเป็นอาหารพื้นเมืองทั้งหมดเลยและเป็นอาหารหลักของคนในพื้นเมืองใช่ไหมครับกินแทนข้าวได้เลยอย่างบ้านเราบ้านเรากินข้าวของเขากินอินทผลัมและเป็นอาหารที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ระยะยาว1ปีอย่างบ้านเราข้าวสารเนี่ยนะครับเราซื้อข้าวสารมาเนี่ยเก็บไว้ในที่ที่อุณหภูมิที่เหมาะสมนะไม่ชื้นไม่ร้อนเกินไปไม่แห้งเกินไปนี่อยู่1ปีได้ไหมครับ1ปีก็ได้2ปีก็ได้อินทผลัมก็เหมือนกันนะครับอย่างอินทผลัมที่สถานทูตแจกมาน่ะเคยได้ไหมครับที่มันเป็นปึกๆน่ะอินทผลัมกวนน่ะนั่นแหละอินทผลัมกวนน่ะแช่อิ่มมางั้นใช่มั้ยนั่นน่ะพี่น้องเราบางทีไอ้พลาสติกที่เขาซีนมาน่ะเปื่อยแล้วนะแต่อินทผลัมไม่เป็นอะไรเลยอร่อยไหมอร่อยผมแนะนำเมนูให้อินทผลัมแบบนี้นะพี่น้องไปซื้อนมสดนะครับซื้อนมสดมาแล้วก็ใส่อินทผลัมไปแล้วก็ลูเห็นสักลูกหนึ่งนะปั่นผสมกันโอ้ยคุยฮีมนะโอ้โหเนี่ยน่าจะสัก5 โมงเย็นแล้วนะนะเนี่ยมันจะหอมลูกเห็นมันจะไม่มีกลิ่นนมนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับอินทผลัมนะแต่ความขี้เกียจผมยังไม่ได้ทำนะอยู่ที่นู่นอยู่ที่มะดีนานะตอนอยู่ที่นู่นนักเรียนมันคนนั้นก็วางคนนี้ก็วางเอามาทำกันนะครับแล้วก็พอปั่นเสร็จแล้วนะแช่ตู้เย็นเอาไว้โอ้ยมึงเซมแช่ตู้เอาไว้เย็นๆนะพอละสินอดออกมาเนี่ยแทบจะไม่ได้หยิบอย่างอื่นเลยนะแต่ว่าด้วยความขี้เกียจของเรานะครับเรามีเมนูอื่นเรามีมัตตบะอยู่แล้วเรามีเฉากล้วยเรามีนู่นมินิเราก็เลยทิ้งตรงนี้ปะเรียมลองทำดูปะเรียมขยันนะอินทผลัมเป็นปึกๆอ่ะเดี๋ยวถ้าไม่มีเดี๋ยวบอกผมเดี๋ยวหามาให้นะแล้วซื้อนมกิลอนนี่แหละนะครับมาเราจะเอาข้นก็ใส่น้ำน้อยหน่อยถ้าจะเอาเหลวนะครับก็ใส่น้ำนมให้เยอะนะครับก็จะเป็นอาหารที่เป็นทั้งอะไรให้คุณค่าทางโปรตีนนะครับทางคาร์โบไฮเดรตด้วยแล้วก็น้ำตาลกลูโคสน้ำตาลฟรุกโตสพวกนี้มีประโยชน์กับร่างกายนะครับไม่เป็นอันตรายนะผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังแล้วใช่ไหมครับว่าอินทผลัมเนี่ยที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเลือกให้กินนะ
นะครับทั้งตอนละศีลอดแล้วก็ตอนอาหารซุฮูรนะนะครับวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เนี่ยนะเขาไปพิสูจน์ยืนยันแล้วว่าน้ำตาลที่เราได้จากผลอินทผลัมนะครับเป็นน้ำตาลประเภทกลูโคสนะครับไม่ใช่น้ำตาลที่เกิดขึ้นจากการสกัดนะครับหรือว่าน้ำตาลประเภทน้ำตาลทรายนะครับที่เหมือนกับที่เรากินน้ำตาลทรายถึงแม้จะเป็นน้ำตาลปี๊บก็ตามนะครับประโยชน์ยังน้อยกว่าการรับประทานอินทผลัมอินทผลัมเนี่ยนะครับมีแต่ว่ามันมีน้ำตาลนะเวลาเราเจาะน้ำตาลก็จะขึ้นแต่ว่าเป็นน้ำตาลที่ร่างกายดูดซึมและนำไปใช้เผาผลาญได้เร็วกว่าไม่สะสมฉะนั้นน้ำตาลที่ได้จากอินทผลัมจึงเป็นน้ำตาลที่เหมาะสมกับคนที่ป่วยเป็นเบาหวานแต่อย่ากินเยอะมันก็ขึ้นเหมือนผลไม้อื่นแล้วนะครับแต่ว่ามันจะไม่เป็นอันตรายกับร่างกายนะครับจะไม่สะสมเยอะนะครับแล้วก็ร่างกายสามารถดูดซึมนำไปใช้ได้เร็วกว่านะครับให้พลังงานได้เร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินทผลัมสดนะครับที่มันกำลังเขาเรียกว่าคล้ายๆหำนะตอนนี้มีวางจำหน่ายหลายสถานที่แต่ว่าราคาสูงหน่อยนะครับอินทผลัมสดผมเองก็ยังไม่มีแต่คนเขาซื้อให้ก็เลยไม่ต้องซื้อเองถ้าซื้อเองผมก็ไม่ซื้อแพงๆอ่ะนะครับมันแพงนะครับกล่องหนึ่ง400 600อะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีกำลังซื้อก็กินอินทผลัมเต็มที่ก็กินอินทผลัมที่มันมีติดก้านมาก็ถือว่าได้คุณค่าพอสมควรแล้วฉะนั้นเขาบอกว่าเวลาเราจะจ่ายฟิดยะหรือจ่ายซะกาตุนฟิดก็แล้วแต่นะครับให้เราดูของที่เป็นอาหารหลักในพื้นที่ของเรานะพื้นที่ของเราวันหนึ่งเนี่ยนะครับสมมติเราอยู่ที่เมืองไทยเราอยู่ที่เมืองไทยถ้าเราอยู่ที่นี่เราออกอีดที่นี่เราจ่ายฟิดยะที่นี่จ่ายฟิตรอที่นี่ให้เราเลือกอาหารที่เหมาะสมกับการที่เราจะแจกให้คนบริโภคในเมืองไทยนี่เราจะจ่ายให้คนสมมติเปรียมอยู่บางบัวทองจะจ่ายให้คนบางบัวทองต้องดูคนบางบัวทองกินอะไรเอาคนบางบัวทองกินข้าวข้าวสวยนะกินข้าวขาวนะเอาข้าวขาวข้าวหอมมะลิข้าวกองข้าวแล้วก็แล้วแต่ก็ดูของที่คนเขาเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้จริงบริโภคได้จริงวันหนึ่งปาเรียมจะไปทําอุมเราะห์ไปทําอุมเราะห์รอมฎอนไปเรียมไปไหนไปอุมเราะห์ไปอุมเราะห์ที่ไหนมักกะตรงโรงแรมที่ปาเรียมพักแล้วจะไปออกอีที่นู่นคนที่นู่นเป็นคนที่เขากินแป้งไปเจอรอบโรงแรมแอฟริกานิโกเต็มไปหมดเลยเที่ยวนี้ปาเรียมไปอยู่กับนิโกกินอะไรเขากินแป้งเขาไม่กินอินทผลัมนะเขาเอาแป้งแป้งข้าวโพดบ้างหรือแป้งอะไรก็แล้วแต่เขาไปกวนแล้วเขากินเป็นแป้งกวนเหนียวๆไงปั่นเป็นก้อนกินแบบนี้เราก็ต้องซื้อของพวกนี้เอาข้าวสารมาให้เขากินไม่เป็นเขาไม่กินข้าวเคยเห็นเขากินข้าวกันไหมเขากินกันไม่เป็นนะขยำป้ายอย่างเงี้ยนะเขากินกันไม่เป็นเพราะเขาไม่นิยมกินนะอาหรับก็เพิ่งจะมากินข้าวเอาเพื่อเมื่อไม่นานนี่นะครับแต่คนสมัยก่อนตั้งแต่สมัยรอซูลเนี่ยเขากินอะไรกันกินอินทผลัมกินของพวกนี้ฉะนั้นเราก็ไปดูคนในพื้นที่นะครับว่าในละแวกที่เราจะไปจ่ายฟิดยะห์ให้เนี่ยนะครับเราจ่ายให้กับบุคคลซึ่งที่เขากินแบบไหนเราก็จ่ายของที่ถึงแม้เราจะไม่ได้กินก็ตามแต่ว่าเราคำนึงถึงพื้นที่ตรงนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการที่เราจะจ่ายซะกาตุนฟิตรหรือจ่ายฟิดยะห์นะครับเรารู้แล้วมีเป็นของที่เป็นอาหารหลักเป็นของที่เรากินเองนะครับหรือคนในพื้นที่เขากินกันนะครับเช่นบางเราอาจจะไม่นิยมกินผมเนี่ยคนกรุงเทพนะครูฮีมกรุงเทพปาเรียมคนกรุงเทพแต่วันหนึ่งย้ายไปขายของปาเรียมไปขายของอยู่ที่นู่นที่บุรีรัมย์หนองคายคนที่นู่นกินอะไรข้าวเหนียวถ้าปาเรียมไปออกข้าวขาวให้เขาข้าวสารเจ้าให้เขาเขากินไหมเขาไม่ค่อยกินกันนะครับเขาซื้อกี่กับข้าวเหนียวช่างมาทำมาปลูกบ้านที่บ้านผมนะเขาไม่ซื้อข้าวขาวไม่ข้าวสารกินเลยพอเวลาเขาจะข้าวเหนียวเขาจะหมดเขาอุตส่าห์วิ่งนะเขาเอาขับรถจากที่บ้านนะกลับไปโน่นหนองคายไปบุรีรัมย์ไปเอาข้าวเหนียวนี่แสดงว่าเขากินอะไรเขากินข้าวเหนียวเขาไม่กินข้าวขาวแบบบ้านเราใช่ไหมครับงั้นเวลาเราไปอยู่ตัวนู้นเวลาเราจ่ายฟิดยะห์จ่ายฟิตรอห์ของเราก็ต้องจ่ายเป็นข้าวเหนียวให้มันเหมาะสมกับคนในพื้นที่ที่เขาจะได้ใช้ประโยชน์จากฟิดยะห์หรือซะกาตของเราตอนนี้ทัศนะของนักวิชาการบางท่านนะเช่นในมัซฮับของอิหม่ามอบีฮานีฟะแสดงทัศนะไว้ว่าอนุญาตให้จ่ายเป็นเงินได้นะเป็นเงินได้ทัศนะนี้เป็นทัศนะของอุลามาระดับมัซฮับจริงแต่เป็นทัศนะที่ยังไม่ถูกต้องนะยังไม่ถูกต้องเพราะตัวบทหลักฐาน
ที่พูดเนี่ยเป็นเรื่องของการจ่ายเป็นอาหารทั้งหมดเลยนะซอฮาบะห์จ่ายอาหารตั้งแต่นบีและนบีจ่ายอาหารคอลีฟะห์จ่ายเป็นอาหารซอฮาบะห์จ่ายเป็นอาหารนะครับพอมาถึงช่วงหนึ่งด้วยความจำเป็นทางสังคมหรือเหตุผลอะไรก็แล้วแต่จึงมีทัศนะว่าอนุโลมให้จ่ายเป็นแค่มูลค่าของมันเป็นเงินแบบเนี้ยแต่ทัศนะนี้นักวิชาการส่วนใหญ่ไม่ยอมรับนะผมก็แนะนำว่าพี่น้องอย่าทำถ้ามันใช้ไม่ได้ขึ้นมามันไม่ซ้อขึ้นมาใครรับผิดชอบนะเราจ่ายตรงนบีเป็นข้าวเป็นอาหารหลักพวกนี้มีใครเถียงไหมมีใครว่าเราไหมไม่มีใครเถียงไม่มีใครว่าไม่มีใครบอกว่าใช้ไม่ได้มีทุกคนบอกทำถูกหมดเลยวันหนึ่งเราไปเปลี่ยนจ่ายเป็นเงินเพราะเราไปยึดทัศนะนั้นทัศนะนี้ใครรับปากกับเราใครยืนยันกับเราได้ว่าถูกแบบนั้นฮะเสี่ยงไหมอย่าเสี่ยงนะถึงแม้จะมีทัศนะนักวิชาการเราไม่ไปว่าเราว่าอย่าบูมนะพระผิดมั่วเราไม่ว่าเราไม่วิจารณ์แต่เราก็รู้อยู่ว่าสุนนะของรอซูลนั้นให้จ่ายเป็นอาหารฉะนั้นผมเห็นนั่นในที่มัสยิดนะครับมีข้าวสารแบบนี้แสดงว่าเรายึดนโยบายจ่ายเป็นอาหารนะครับเราอย่าไปเอาความสะดวกของเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อข้าวเราจะได้ไม่ต้องไปหิ้วไปเดินที่นู่นที่นี่มาบางคนขี้เกียจไปเอาตังไปซื้อเอาเองได้ไหมไม่ได้นะนะครับต้องจ่ายเป็นอาหารนะเป็นข้าวข้าวสารบรรดาข้าวสารอ้าวจำนวนเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่ฮะถ้าฟิดยาเนี่ยฟิดยาก็มีขีลาฟกันแต่ถ้าเป็นซะกาตุลฟิตเนี่ยนะจ่ายหนึ่งซ้อนะหนึ่งซ้อเนี่ยเรารู้แล้วกิโลถ้าเป็นมาตราชั่งน้ำหนักปัจจุบันก็ประมาณ 2.5 นะมันมีทัศนะ 2.4 กิโล 2.5 2.6 2.7 ยัน 2.8นะครับอย่างเชคบินบาสนี่แกเหมาไปเลย3กิโลเลยจบไม่ต้องมาเถียงกัน3กิโลให้มันเยอะไปเลยนะครับแต่ฟิดยะเนี่ยฟิดยะเนี่ยอุลามะคีลาฟกันเพราะในอัลกุรอานบอกฟิดยะตูตออามีมิสกินให้จ่ายเป็นฟิดยะเนี่ยจ่ายเป็นอาหารเท่านั้นโดยไม่ได้บอกว่าซ้อหนึ่งนะครึ่งซ้อนะมุดเดียวนะ3มุดนะไม่ได้บอกเอาไว้รายละเอียดนะครับแต่บรรดานักวิชาการในยุคสลัฟในยุคต้นในยุคตาบีอีนเนี่ยนะครับที่เขาทันสมัยของซอฮาบะห์เนี่ยนะครับเขาเลือกซอฮาบะห์เลือกจ่ายนิสฟุซอนิสฟุนแปลว่าครึ่งซอแปลว่ามาตาตวงที่เรารู้จักตอนที่เราใช้ตวงในซะกาตุลฟิตร1ซอมีกี่มุดนะ1ซอมีกี่มุด4มุดมุดนึงเนี่ยนะครับให้ใช้กรอบมือของคนปกติคนทั่วไปนั่นไม่ใช่คนแคะคนแกนไม่ใช่คนตัวใหญ่ไซฝรั่งเปล่านะครับเอาคนปกติในหมู่ในบ้านเราเนี่ยแล้วไม่ใช่มือเราด้วยนะครับถ้าจะเอามือเจ้าของแล้วจะเป็นอะไรมุดของเด็กอะมุดของเด็กเหลือนิดเดียวให้เอามือของคนปกติร่างกายปกติไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับเนี่ยเอามือมาชนกันกรอบเป็นมือแบบนี้แล้วก็ตวงข้าวขึ้นมาให้ล้นมุมตะลิอะไตแปลว่าเต็มเปี่ยมเลยล้นเลยนะให้มันร่วงให้มันนูพูนร่วงเลยเงี้ยไม่ใช่เอาพออะไรพอติดมาต้องเอาให้อะไรเต็ม1อุ้งมือใหญ่ๆเงี้ย2อุ้งมือเนี่ย1กรอบมือเนี่ยนี่แหละถึงจะได้1มุดกรอบแบบนี้กี่ครั้ง4ครั้งจะได้1ซออันนี้ในกรณีของบุคคลซึ่งที่ต้องการที่จะทําแบบนี้เลยนะตามสุนนะของรอซูลรอซูลตวงแบบนี้ในกรณีที่เราไม่มีกระบอกซ้อตวงไม่เรามีมาตาตวงแบบนั้นก็ใช้วิธีตวงแบบนี้อันนี้ซ้อและถึงแม้ผลการตวงการกรอบของเราแบบนี้จะได้2โลครึ่ง2โล4 2โล3ผิดไหมไม่ผิดเพราะนี่คืออะไรนี่คือของเดิมหลักเดิมของคนตั้งแต่สมัยซอฮาบะห์สมัยนบีเขาทำกันมาแบบนี้ยันปัจจุบันเราดูในสารคดีบางท้องถิ่นที่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เขายังอนุรักษ์อยู่เวลาไปซื้อข้าวโพดไปซื้อข้าวฟางซื้ออะไรก็แล้วก็ใช้วิธีอะไรในเมืองจีนน่ะยังมีอยู่เลยตวงแบบเนี้ยกรอบมือนี่สมัยซอฮาบะห์ก็ทําแบบนี้1กรอบมือคือ1มุดซอ1มี4มุดพี่น้องก็กรอบเอาแบบนี้ตอนนี้มันจะไม่เป็นมาตรฐานเท่านั้นแหละใช่มั้ยครับวันแรกแม่มาขายสมมติวันแรกแม่ขายแม่ตวงพอวันที่2ลูกสาวมือบางนิดเดียวมาตวงเฮ้ยทําไมไม่เท่ากับแม่ละมันจะเป็นปัญหาเอ๊ะทำไมซ้อคนนู้นได้เยอะซ้อคนนี้ได้น้อยนะครับมันก็เลยเกิดในช่วงสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือก่อนมากนี่แหละก็มีการใช้ซ้อเพื่อให้ได้เป็นมาตรฐานเดียวตวงซะจะได้จบนะจะได้คนนั้นน้อยคนนี้เยอะเปล่า
นะครับซอสเนี่ยผมเคยเห็นในพิพิธภัณฑ์นะเขาก็บอกว่าเป็นซอสมาตั้งแต่สมัยนบีวันลอตาลาลัมไม่รู้แต่ว่าเมื่อสัก3หรือ4ปีที่แล้วนะครับมีผู้มีบารมีนะมี power คนหนึ่งนะครับสามารถที่จะทำเรื่องนะครับแล้วก็ขออนุญาตนำเอาซอสจากพิพิธภัณฑ์ในประเทศตุรกีมาจัดแสดงที่ศูนย์กลางนะใครเคยเห็นไหมครับไปดูป่ะอายุประมาณสักน่าจะ 1,200 หรือ 1,300 ปีแต่ว่าไม่ถึงยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นน่าจะเป็นทองเหลืองหรือทองแดงอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีเค้าเรียกเป็นอะไรล่ะคล้ายทางอินทผลัมอ่ะนะถักอุ้มเอาไว้อย่างดีแต่ว่าเก่ามากเลยนะครับจนกระทั่งเวลาเขาจะจับนี่เขาต้องแบบทนุถนอมมากใช้ความรุนแรงไม่ได้เลยมันหักมันกรอบนะเข้ามาจัดแสดงที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยก็เราก็เห็นอันนั้นนะที่ว่ามันเก่าแก่ที่สุดแต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปเอามาตวงมาชั่งว่ามันเท่าไหร่อะไรอย่างนั้นแต่ว่าในระดับตาบีอีนนะครับอุลามาในระดับตาบีอีนที่เขาเป็นลูกศิษย์ของซอฮาบะห์นะครับที่เขามีผลงานทางวิชาการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเอาไว้นะครับซอในสมัยนั้นมีใช้อย่างทั่วถึงแล้วนะครับซอแล้วเขาก็เรียกว่าเป็นซออันนบวีก็คือซอที่มีขนาดความจุเท่ากับสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ไม่ใช่ซอของนบีเรียกซออันนบวีคือซอที่มีใช้ในปริมาตรความจุเหมือนกับนบีนะเขาความรอบคอบของนักวิชาการนะครับเขาไปเอาซอแบบนี้มาซอของแบบของนบีนะครับมาแล้วเขาก็เอาเมล็ดข้าวฟ่างข้าวสาลีพวกนี้นะใส่จนกระทั่งมันเต็มอะไรเต็มปากซอเลยพอดีปากเลยเต็มปากเลยนะครับนี่ได้เท่าไหร่ละได้หนึ่งซอนะครับหรือได้หนึ่งมุดก็แล้วแต่นะครับถ้าไปเอามุดมาตวงก็มุดนบวีซอก็ซอนบวีพอมาตวงเสร็จแล้วนะครับความรอบคอบของนักวิชาการเขาเอามาเทที่พื้นเนี่ยนะแล้วก็นับทีละเม็ดเลยหนึ่งมุดน่ะได้มาเล็ดข้าวฟ่างกี่เม็ด1 2 3 4อ้าวสมมุติได้ 1,000 เมล็ด 1,000 เมล็ดใช่ไหมครับเขาจดเลยนะซอของคนนี้บรรจุได้ 1,000 เมล็ดซอของคนนี้ได้ 1,020 เมล็ดคนนี้ได้ 1,100 เมล็ดเขาจะจดละเอียดขนาดนี้นักวิชาการนะเขาไม่ได้มาบรรยายอย่างพวกเราอย่างเดียวนะเขาละเอียดละออมากเลยอุลามะในยุคหลังเนี่ยยุคหลังนะครับเขาก็ไปเจอผลงานทางวิชาการของสารลับของตาบีอินก็ทำยังไงล่ะเพื่อให้มันสามารถที่จะหาผลลัพธ์ออกมาและมีปริมาตรเป็นน้ำหนักแทนที่จะตวงใช่ไหมครับเขาก็ไปหานะครับไปหาเมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่างข้าวสาลีข้าวอะไรก็แล้วแต่ของมาดีนะที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองที่ไม่ได้ตกแต่งพันธุกรรมไม่ใช่พันธุ์พัฒนาไม่ใช่พันธุ์เกษตรเป็นพันธุ์ที่มันขึ้นได้เองตามธรรมชาติแบบตามมีตามเกิดแบบที่คนมะดีนะห์สมัยก่อนเขาปลูกกันนะใช่ไหมครับเขาก็ไปเก็บเอามาหลายฤดูเลยนะปีนี้ก็ทดลองเทียบปีต่อไปก็ทดลองเทียบนะครับเขาไปเก็บเอามาแล้วก็มานับจำนวนเมล็ดให้ได้ 1,000 เท่ากับสมัยใครสมัยตาบีอีนนะครับอ้าวฤดูนี้ช่างก่อน 1,000 เมล็ดได้เท่าไหร่ 1,000 เมล็ดที่ถ้าเป็นมาตราตวงก็คือ1มุดหรือ1ซอนะสมมตินะอ๋อผลปรากฏออกมาได้6ขีดครึ่งมุดหนึ่งได้6ขีดครึ่งปีถัดไปตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อทำแบบนี้อีกนะครับเขาทำสองรอบสามรอบห้ารอบแล้วไม่ได้ทำเพียงแค่ครั้งสองครั้งหรือคนสองคนนะเขาตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมาเลยนะครับอาศัยเขาเรียกอาศัยมากกรรมก็คือคณะตุลาการนะครับผู้มีอำนาจทางตุลาการทำตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ใกล้เคียงข้อเท็จจริงหรือความเป็นจริงมากที่สุดผลปรากฏนะครับว่า1มุดเนี่ยนะครับที่เขาลองชั่งกันหลายรอบแล้วนะตรวจทานกันแล้วน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ระหว่าง6ขีด6ขีดครึ่งโดยประมาณ6ขีด6ขีดครึ่งนะครับเพราะว่าบางฤดูเนี่ยความชื้นมีเยอะใช่มั้ยครับพอเมล็ดมีความชื้นหน่อยมันก็น้ำหนักมันก็จะเพิ่มขึ้นทั้งๆที่1,000 เมล็ดเท่ากันบางฤดู
อากาศแห้งแล้งหน่อยเมล็ดเท่ากันแต่น้ำหนักน้อยหน่อยแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณสัก6ขีดถึง6ขีดครึ่ง7ขีดโดยประมาณแบบนี้พอเอาไปคูณ4ให้ได้4มุด6 4 24 2โล4ขีดถ้ามัน6ขีดครึ่ง6 4 24ก็2โล6โดยประมาณมันก็เลยอยู่ไล่เลี่ยอยู่ในประมาณเท่านี้นะครับแต่มีทัศนะของนักวิชาการนะครับบอกว่าอย่างเชคบินบาสเนี่ยบอกว่าถ้าเหมาไปเลยซ้อหนึ่งอาตีไป3กิโลเลยจะได้จบคิดง่ายดีก็อยู่ที่ตามอัธยาศัยของพี่น้องแต่ว่าเราจะต้องจ่ายนะจ่ายสกาตุนฟิตแล้วก็จ่ายเป็นฟิดยาตอนนี้ฟิดยาเนี่ยมันมี3ทัศนะทัศนะที่1 น้อยสุดคือจ่ายแค่มุดเดียววันละ1มุดวันละ6ขีด6ขีดจบนะเดือนหนึ่งกี่วัน30วัน6 3 18นะ18กิโลจบไปแล้วอีกทัศนะหนึ่งบอกไม่ใช่จ่ายแค่มุดต้องจ่ายนิสฟูซอครึ่งซอก็คือ2มุด2มุดอ้าวครึ่งซอน้ำหนักเท่าไหร่6ขีด6 2 12 1.2 กิโลวันหนึ่งใครจะจ่ายฟิดยาต้องสะจ่ายโล2ขีดอย่างน้อยอีกทัศนะหนึ่งบอกไม่ใช่ให้จ่ายเท่ากับฟิตรอเลยฟิตรอจ่ายวันละไอเดือนไอครั้งละ 2.5 ฟิดยาก็ให้จ่ายเท่ากันก็คือ 2.5 เหมือนกันอุลามาเขาก็ไอนั่นก็ว่าไอนี่ก็ว่าต่างคนต่างก็มีเหตุผลนะครับต่างคนต่างก็มีที่มาที่ไปทั้งหมดเลยสหรัฐเขาก็บอกว่าเอาแค่มุดเดียวได้อีกคนหนึ่งบอกเอา2มุดอีกคนหนึ่งบอกเอา4มุดเลยงั้นอุลามาร่วมสมัยเขาจึงหาทางออกให้เราอย่าไปว่ากันเอาเงินเอาอย่างนี้ดีกว่าสมมติโต๊ะเนี่ยไม่มีเลยโต๊ะคนจนสมมติโต๊ะจนนะโต๊ะจนแย่เลยเอาไงล่ะถ้าโต๊ะจะออกโต๊ะออกแค่มุดก็แล้วกันจะได้ไม่ลำบากโต๊ะมากโต๊ะก็ออกแค่มุดเดียวเอาน้อยๆพอแต่พอมาถึงตรงนี้ฐานะปานกลางไม่ลำบากไปไม่แย่เกินไปแล้วก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากเอาแค่นิสฟูซอเอา2มุดนะอย่างโต๊ะเขาลำบากก็ให้เขาแค่นั้นพอเราพอจะมีกินลืมตาอ้าปากได้ออกอะไรออกนิสฟูซอพอไปแถวนี้โอ้นี่แถวเศรษฐีทั้งหมดเลยงั้นออกให้เยอะหน่อยให้สมกับฐานะไม่ใช่เศรษฐีแต่มาจะเอา6ขีดเท่ากับเขาโอ้ยังค่าสบายเลย6ขีดเห็นไหมครับอย่างนี้มันก็ไม่เหมาะอุลามะส่วนหนึ่งเขาจึงเปิดโอกาสให้เลือกทำตามความเหมาะสมตามศักยภาพแต่สำหรับผมเองผมเลือกทัศนะกลางไม่เอา6ขีดแล้วก็ไม่เอาอะไรไม่เอา1ซอผมเอาแค่1มุดนะครับอุลามะซาอุดีส่วนใหญ่นะอุลามะมัมละกะส่วนใหญ่เลือกทัศนะนิสฟูซอเพราะพอเราไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นการปฏิบัติในระดับซอฮาบะซอฮาบะทำนิสฟูซอนะซอฮาบะจ่ายฟิดยะนิสครึ่งซอ2มุดนะครับโล4โล2โล2โล3โล4ประมาณนี้นะอย่าไม่ต้องจ่ายเยอะเอากลางๆนะเอากลางๆก็ถือว่าไม่ลำบากเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายหรือช่วยจนเกินไปนะครับกำลังดีส่วนซะกาตุลฟิตร์นี่1ซอมุดหนึ่งไม่ได้2มุดก็ไม่ได้ต้องซออย่างเดียวนะฟิดยานี่อนุญาตให้จ่ายได้ตั้งแต่วันแรกของการถือศีลอดเลยคุฮีมรู้แล้วปีนี้รอมฎอนนี้บวชไม่ได้สักวันหนึ่งตัดสินใจเหมาเลยเดือนนี้จ่ายไปเลยได้ไหมครับได้หรืออนุญาตให้จ่ายเป็นรายวันก็ได้บวชวันนี้ไม่ได้วันแรกไม่ได้บวชใช่ไหมเอาจ่ายไปจ่ายฟิดยาไป2ซอไอ้2มุดเอาวันที่2ไม่ได้บวชอีกเอาจ่ายทุกวันเลยเป็นรายวันอันนี้ดีที่สุดเลยอันนี้ดีที่สุดเลยเพราะมันต่างกรรมต่างวาระเมื่อไม่ได้บวชก็ปรับฟิดยะห์1วันไม่ได้บวชปรับฟิดยะห์1วันสาเหตุที่เลือกทัศนะนี้ก็เป็นเพราะว่าถ้าเราจะเหมาจ่ายเลยสมมติเหมาจ่ายเลยปรากฏว่าพอได้15วันคุฮีมฟื้นจากที่ว่าแย่ๆขึ้นมาบวชไว้เฉยเลยอ้าวแล้วที่จ่ายฟิดยะห์ไปแล้วล่ะเดี๋ยวจะเสียดายโอ้รู้งี้ไม่จ่ายก็ดีพอบอกรู้งี้ไม่จ่ายก็ดีได้บุญยังไม่ได้เลยแล้วเนี่ยเขาเลยกันว่าวันต่อวันดีกว่าหรืออย่างที่3ยังไม่จ่ายต้นเดือนก็ไม่จ่ายรายวันก็ไม่จ่ายกลางเดือนก็ไม่จ่ายไปรวมจ่ายตอนปลายเดือนได้ไหมได้อ้าวแล้วไอ้ที่เองขาดมาละวันที่1เองทำอะไรอยู่ฮะทำไมไม่จ่ายถือว่าเป็นการละเลยในระดับหนึ่งเข้าใจนะฉะนั้นทัศนะที่เหมาะสมที่สุดก็คือให้เลือกจ่าย
วันต่อวันดีที่สุดแต่บางอย่างอย่างว่าล่ะกูหิมไหวไหมเพิ่งจะไปล้างไตกลับมาให้เดินไปซื้อข้าวอีกแล้วงั้นหลายคนก็เลยรวมจ่ายเหมาทีเดียวก็ได้ศาสนาให้อะไรให้โอกาสนะจะให้เลือกปฏิบัติแบบนี้แต่ว่าถ้าถามว่าเอาแบบไหนดีนักวิชาการเขาก็เสนอว่าให้เป็นวันต่อวันดีที่สุดแต่ถ้าในกรณีเคสของเราอย่างเงี้ยเราต้องไปอยู่โรงพยาบาล20วันเงี้ยไปนอนแอดมิดอยู่โรงพยาบาลเลยออกไปไหนก็ไม่ได้งั้นเดี๋ยวรอออกไปแล้วจ่ายทีเดียวซะอย่างนี้ได้ไหมได้เอาที่สะดวกและดีที่สุดนะครับครับเชิญนะในกรณีที่เราป่วยแค่ไม่กี่วันเงี้ยซึ่งเราไม่สามารถถือศีลอดได้ในช่วงนั้นแต่เราคิดว่าเดี๋ยวเราแข็งแรงแล้วเราหายเราก็ต้องเราจะต้องถือศีลอดใช้อันนี้เราไม่ต้องออกพิธียาใช่ไหมครับไม่อนุญาตให้ออกครับที่อัลกุรอานบอกนะฟะมันกานะมินกุมมะรีดอนอะวะอะลาซะฟะรินฟะอิดดะตุมมินอัยยามินอุคร์ใครที่ป่วยใครที่เดินทางยังไม่ต้องบวชหยุดไปแต่ไปบวชใช้ในวันอื่นโอกาสอื่นอันนี้คือหลักเดิมเฉพาะคนที่ยังสามารถถือศีลอดชดใช้ได้แต่พอว่าอะลัลลดีนะยูตีกุนก็คือคนที่ไม่สามารถถือได้แล้วก็ไม่สามารถชดใช้ได้ด้วยนะคือไม่มีโอกาสถือศีลอดต่อไปแล้วถึงจะมาจ่ายเป็นฟิดยะห์เช่นคนแก่ถาวรแล้วนะมีไม่แก่ไม่ถาวรนะแก่ระยะยาวแก่ยันตายเลยนะแบบนี้คนป่วยระยะยาวเลยแบบนี้อันนี้มาจ่ายฟิดยะห์นะครับมีใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมอ้าวซะกาตุลฟิตปานกลางก็โล2ผมเสนอนะในส่วนตัวผมเลือกทัศนะนี้ผมทำให้คนที่บ้านผมทำแบบนี้แต่ว่าอย่างที่บอกละมี6ขีดก็มีโล2ก็มีและ2โลครึ่งก็มีนั้นอุลามะห์เขาบอกตามที่โต๊ะเห็นว่าโต๊ะทําไหวนะฟิดยะห์นะโต๊ะบอกว่าอย่างโต๊ะไม่เคยมีสตังค์ซื้อข้าวตอนเนี้ยกินเบี้ยคนชราอยู่อย่างเดียวเองสมมุตินะไม่มีสตังค์ไม่มีรายได้เลยลูกหลานไม่มีได้เบี้ยคนชรา800บาท800บาทจะไปซื้อข้าวเยอะแยะอะไรได้มั้ยซื้อไม่ได้หรอกก็เอาแค่วันละมุดพออ้าวก็เหมาะสมกับฐานะของโต๊ะแต่อีกคนหนึ่งลูกหลานเลี้ยงมีสตางค์บ้างอะไรบ้างพอจะขยับขยายอะไรได้บ้างอันนี้เอาไปนิสุซอนะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมขึ้นอยู่กับความเสียสละของเราด้วยนะจิตศรัทธาของเราด้วยจ่ายครับครับเชิญนะในกรณีที่เราจ่ายฟิตยาเนี่ยถ้าเราจ่ายเป็นอาหารซึ่งมีข้าวมีแกงซึ่งอยู่ในกล่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องมีขนมมีน้ำอะไรด้วยไหมอันนี้ดูที่โอฟดูที่วัฒนธรรมความนิยมในการเลี้ยงอาหารของคนเรานะครับอย่างเวลาเราจะทำบุญเลี้ยงอาหารส่วนมากเราก็จะมีอาหารคาวหวานน้ำดื่มนะเพื่อให้ครบเราจะจ่ายอย่างเดียวหุงข้าวซื้อข้าวมา2ถ้วยได้ไหมน่ะฮะอย่างถ้วยข้าวถ้วยที่เขาขายกันตามชายถนนตามตลาดน่ะให้ข้าวสุกอย่างเดียวได้ไหมที่ข้าวสารเรายังให้ข้าวสารอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับตอนนี้มันดูแล้วมันไม่ใช่วัฒนธรรมการกินของคนเรางั้นถ้าหากเราจะจัดเป็นอาหารสำเร็จรูปนะอย่างบางคนเนี่ยเขาใช้วิธีอย่างสมมติจะจ่ายไงนะเขาไม่จ่ายเป็นข้าวเขาใช้วิธีเชิญคนจนมาเลย30คนนะเชิญจนมา30คนก็แกงหม้อหนึ่งทำกับข้าวนะหุงข้าวทำขนมทำอะไรกินแล้วก็เลี้ยงเลย30คน1มื้อ1อิ่ม1ครั้งนี่เขาจ่ายเป็นฟิดยะห์แบบนี้ก็มีนะครับแต่ว่าที่ดีแล้วผมไม่แนะนำให้จ่ายเป็นอาหารสดอาหารสำเร็จรูปเนี่ยสมมติว่าคือประโยชน์ที่จะศาสนาคำนึงถึงก็คือสามารถที่ศาสนากำหนดเป็นอาหารประเภทนั้นโดยกำหนดให้เป็นอาหารที่สามารถเก็บไว้ได้ระยะยาวก็เพื่อให้คนยากคนจนได้อาศัยเก็บอาหารพวกนี้เอาไว้กินได้นานๆสมมติว่าถ้าเราจะตัดสินใจใช้วิธีเนี่ยซื้อกับข้าวให้กูหมาน2วันอ้าวซื้อข้าวแกงไป2ชุดบีร้านอีก3วันอีก5รวมเป็น5ชุดเซมไปอีกเท่าไหร่อีก10วันเท่าไหร่แล้วเนี่ย15ชุดวันนี้ได้มา15ชุดอัลเลาะห์อักบัรเยอะมั้ยเยอะแล้วเอาไว้ที่ไหนเนี่ยอีก15ชุดเนี่ยแกงเขียวหวานก็มีพะโล้ก็มีผัดพริกไก่ก็มีกินหมดมั้ยพอไม่หมดแล้วทำยังไงล่ะฮะแล้วคนจนได้กินแค่วันเดียวเอง15ชุดแต่ถ้าเราจ่ายเป็นข้าวสารแล้วครับฮะวันแรกเขาหุง2แก้ว
สามคนสี่คนได้ไปแล้วยุบไปสองแก้วเขาเก็บได้กินอีกสองเดือนสามเดือนห้าเดือนก็ได้ใช่ไหมครับดีไม่ดีเขาเก็บกินเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันนู้นเลยวันอะไรวันอีดุลอัฎฮามีข้าวมีเนื้อกินแล้วแต่ถ้าเราจ่ายอย่างที่ว่านะนะครับจ่ายเป็นคนนี้หิ้วไปถุงนึงมีเฉากล้วยวันนึงได้เฉากล้วย10ถุงทําไงนะมีประเด็นอะไรที่พี่น้องอยากสอบถามเพิ่มเติมมั้ยครับมีครับครับเชิญนะครับถามมาอย่างนี้นะครับโทษครับเดี๋ยวจะได้เข้าเรื่องของวันอีดด้วยนะโทษนะครับเพราะว่าโทษของการไม่ออกซะกาตมีมากน้อยแค่ไหนสมมุติว่าเราจะอ้างว่าอย่างนี้เราไม่ออกอากาศแต่เราอ้างว่าอย่างนี้ว่าเนี่ยเราเนี่ยทำบุญให้พ่อแม่ทุกวันเกิดของพ่อแม่เลยแล้วเราก็เลยไม่ต้องออกอากาศฟิตอันเนี้ยช่วยอธิบายได้ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลานะบีนะมุฮัมมัดเรื่องการทำบุญแทนคุณพ่อคุณแม่อันนี้เป็นประเภทของตอตวะเป็นประเภทของอาสานะครับเวลาเราทำตรงนั้นแล้วนะครับมันไม่ตอบโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายอากาศเพราะเวลาเราทำบุญเนี่ยเราไม่ได้เชิญเฉพาะคนจนมาทานใช่ไหมครับเราเชิญพี่เชิญน้องเชิญคนนู้นคนนี้มารับประทานอาหารของเรานะครับแต่ว่าซะกาตเนี่ยที่ศาสนากำหนดให้แล้วก็ให้มีผลบังคับใช้โดยเฉพาะในช่วงของวันอีดเนี่ยนะครับพี่น้องลองพิจารณาดูนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เหตุผลว่าตูฮุรตันลิซซออีมีวะตุอมะตันลิลมัสซากีนซะกาตุลฟิตรที่เราจ่ายเนี่ยนะครับเราจ่ายเพื่อชำระตัวเราให้เกลี้ยงให้สะอาดปราศจากมลทินต่างๆความผิดบาปต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นปะปลายตลอดทั้งเดือนที่เราถือศีลอดมีไหมครับถือศีลอดอยู่เดินผ่านหน้าทีวีไปเขากำลังเปิดรายการเพลงอยู่แล้วไปยืนดูเขาแป๊บหนึ่งบาปไหมฮะฟังเพลงกับเขาไม่ได้ฟังจบต้นนะกูหมานฟังแค่นิดเดียวพอมันโฆษณาเราก็เลิกเนี่ยบาปไหมบาปใช่ไหมครับเราไม่ได้นินทาเขาหรอกเราไม่ได้พูดอะไรเลยนั่งฟังเขาอย่างเดียวบาปไหมมีร้านว่าบาปไหมครับสมมติมีสองคนมีคนเข้ามานั่งเล่าให้เราฟังบ้านนู้นเป็นอย่างนี้บ้านนี้เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้คุยเขาเลยเขาเล่าให้เราฟังอย่างเดียวเราฟังเฉยๆบาปไหมบาปฉะนั้นโอกาสที่มันจะเป็นความผิดที่เกิดขึ้นกับปากกับหูกับตากับลิ้นกับมือกับอะไรทั้งเราเนี่ยทั่วสารพางกายเนี่ยบาปทั้งหมดเลยในเดือนรอมฎอนฉะนั้นซะกาตุลฟิตรพี่น้องอย่าเสียดายนะจ่ายไปครับซะกาตตรงเนี้ยจ่ายไปแค่2โลครึ่งแต่มันสามารถชำระมลทินที่มันเกิดขึ้นทั่วทั้งสารพางกายของเราเลยให้เกลี้ยงให้สะอาดได้1ละคุ้มไหมเนี่ย2โลครึ่งแต่ตัวเราไม่มีบาปติดทั้งหมดเลยตาก็ไม่มีติดนะปากหูจมูกไปดมอะไรสมมติไปดมไปของไม่ฮาลาลเนี่ยบาปไหมบาปแต่พอจ่ายซะกาตุลฟิตรอัลลอฮ์ลบล้างให้อ้าวหนึ่งนี่ได้กับตัวเราเองสองได้กับคนอื่นได้กับคนอื่นตัวอมตะลิลมาซากินเป็นการแบ่งปันอาหารให้คนยากคนจนเขาได้อิ่มหนำสำราญบ้างอัลลอฮ์บอกให้จ่ายแค่ข้าวนะถ้าอัลลอฮ์บังคับบอกเองต้องหาเนื้อหาปลาหาไก่ไปให้เขาด้วยจะยิ่งยุ่งไปกันใหญ่นี่แค่อัลลอฮ์บอกจ่ายเป็นอาหารหลักเอาข้าวสารพอเอาอินทผลัมพอไม่ต้องเอากับไม่ต้องเอาอย่างอื่นอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์บอกเองเอาปลากระป๋องเข้าไปอีกโหลงนะยุ่งไหมยุ่งมันยิ่งกลายเป็นภาระงั้นอัลลอฮ์ให้แค่นี้น้อยๆนะรีบรับทำซะนะครับรับทำซะทำยังไงเพื่อให้เขาเนี่ยตัวอมตันแปลว่าอิ่มหนำสำราญมีอาหารกินในเช้าของวันอีดอิสลามไม่ต้องการให้เกิดช่องว่างในสังคมคนจนคนรวยไม่มีชนชั้นไม่มีชาติชั้นไม่มีวรรณะมุสลิมเสมอภาคหมดเลยถ้าเช้าวันอีดคูหมานแต่งตัวใส่โต๊บหล่อใช่บีลานใส่โต๊บใส่สรงอย่างดีหล่อเลยพอมานั่งดูแล้วมีแต่คนรวยเลยแถวหน้านะคนจนไม่มีมาละหมาดเลยทำไมอ่ะลูกเขาร้องอยู่ที่บ้านไม่มีข้าวสารจะกอกหม้อมาละหมาดเดินผ่านบ้านคนจนที่ลูกร้องอย่างนั้นผ่านมาได้ไหมครับน่ะฮะผ่านได้ไหมสงสารไหมเดินไปผ่านบ้านนี้ก็ร้องลูกหิวข้าวไม่มีข้าวกินสงสารไหมสงสารแล้วทำยังไงจะไม่ให้ลูกเขาร้องฮะงั้นก่อนคืนอีดนะก่อนวันอีดคืนวันอีดนะเอาข้าวไปให้เขาเลยเขาจะได้ต้มข้าวจะได้หุงข้าวให้ลูกเขากินพอลูกเขากินลูกเขาไม่งอแงเ
ขาก็สามารถจับลูกจับเต้าอาบน้ำมาละหมาดอีดมาขอดุอามาร่วมกิจกรรมพี่น้องอย่าลืมนะดุอาของคนจนอัลลอฮ์รับเร็วกว่าของคนรวยนบีเคยบอกกับคนรวยพวกเจ้าที่ได้ริสกีกันเยอะๆเนี่ยรู้ไหมได้จากใครฮะได้จากดุอาของใครดุอาของคนจนเนี่ยเคยได้ยินแบบนี้ไหมครับเวลาส่งซองซะกาตให้หรือส่งอะไรให้สักอย่างหนึ่งมีข้าวให้เขาสักถุงหนึ่งยะซากุมุลลอฮุคอยรอนผมจ้างคูหมาน200ให้อ่านดุอาตัวนี้ให้ผมคูหมานรับทำแต่ไม่ได้บริสุทธิ์ใจแล้วครับมันไม่ได้มาจากใจแต่ไอ้ที่เขาพอยะซากันเราคอยรอนแล้วเราเห็นน้ำตาไหลจากตาเขาเนี่ยดุอาอะไรแบบนี้อยากได้ไหมดุอาแบบเนี้ยแล้วจะไปหาตอนไหนอะปะเรียมฮะเนี่ยเวลาเราไปแจกคนที่เขาไม่ต้องการนะคนที่มั่งที่มีแล้วนะเขาอาจจะว่าจะซากันล้อแหละแต่เขาว่าไปทางอื่นเขาไม่ได้ดูหน้าเราเลยครับเพราะเขาไม่ได้นึกถึงอะไรน้ำใจแต่คนจนล่ะเขาจำไม่ลืมเขาลืมตาอ้าปากได้เพราะคนเนี้ยช่วยเหลือเขามาเขาจำยันตายใช่ไหมครับเราดูในคลิปที่เขาทำเป็นอะไรคลิปสะกิดใจใช่ไหมครับบางทีขโมยจะขึ้นบ้านเราน่ะใครที่มาตะโกนเรียกเราอ่ะคนรวยบ้านนู้นแหละมันก็จะมาไหมก็ไม่มากลัวโดนลูกหลงเดี๋ยวมันมาขึ้นบ้านเราอีกไอ้คนที่แต่แบ่งเสียงมาเนี่ยมาสู้มาปั้มกระโจนน่ะใครอ่ะคนจนคนขอทานคนหาเช้ากินข้ามทั้งหมดเลยใช่ไหมครับนี่คนพวกเนี้ยเวลาเขาอย่าซากันเราคอยร่อนแค่นี้แหละไม่ต้องขอต้นยาวอ่ะถ้าวันหนึ่งเขาไปจำต้นยาวมาล่ะบารอกันรอฮูฟีกะวะบารอกะฟีมาอัตอยตาวะบารอกะฟีมาอับกอยตาเขาขอให้เราทั้งชีวิตเลยนะใครจะขอคนรวยเขาจะขอให้เราไหมเราไม่เคยให้อะไรเขาฮะงั้นนบีจึงบอกพวกท่านทั้งหลายอย่าลืมคนจนนะพวกหลายที่มีกินอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะดุอาของใครของคนจนฉะนั้นถ้าเราไม่นึกถึงคนจนปล่อยให้ลูกร้องวันอีดกระจองงอแงไม่มีโอกาสจะมาเขานึกถึงใครก่อนหัวอกพ่อหัวอกแม่นะลูกร้องอยู่แบบนี้จะมาอีดหรือจะไปหากับข้าวให้ลูกหาอาหารให้ลูกเขาก็ต้องออกไปหากับข้าวหาอาหารมาอะไรหาข้าวสารมากอกหม้อให้ลูกอิ่มก่อนพอเขาไปหากินแบบนั้นแล้วเขาจะมาละหมาดอีดกับเราทันไหมไม่ได้มาพอไม่ได้มาเราก็ชะเง้อไอ้พวกนี้ไม่มาสุราว่าเขาอีกแล้วว่าใครฮะไอ้พวกนี้ไม่มาสุราไม่เอาสังคมไม่เอาศาสนาไปว่าเขาอีกจะให้เขามายังไงล่ะเป็นโต๊ะมาแม่ลูกร้องใจจะขาดไม่มีอะไรกินน่ะโต๊ะจะมามั้ยโต๊ะไม่มาามามั้ยไม่ต้องลูกเอาหลานเอาแค่หลานน่ะหลานร้องน่ะจะมาสู่เรามั้ยงั้นเราต้องชดเชยความขาดโอกาสตรงนี้ให้กับครอบครัวเขาจะได้ไม่ต้องภาวะพะวงจะมาใหม่มาเออมีข้าวสารแล้วลูกอิ่มแล้วลูกอิ่มแล้วร้องไหมครับไม่ร้องเขาก็ได้มาแล้วพอมาถึงเขาจะเดินหาเราคนแรกจริงไหมครับครูหมานเนี่ยสมมตินะครูหมานไปไหนไม่ไหวแล้วอาจารย์ฝากฟิตรอสัก2-3ถุงสิไปให้บ้านใครดีเอาไปให้บ้านบังโอ้โหบังเขนบังซื้อใครจะไปไม่ไปหรอกครูหมานบอกไม่ไปหรอกผมผ่านเดี๋ยวผมไปให้ผมหิ้วไปข้าวสารเต็มมือเลยไปให้บังสกาดใครเนี่ยสกาดคูหมานพอถึงเช้าวันอีดบังมาละหมาดที่นี่เนี่ยบังมาหาใครก่อนฮะบังมาสลามใครก่อนเพื่อนเลยมาสลามคูหมานใช่ไหมทำไมอ่ะเขานึกถึงน้ำใจคูหมานไงใช่ไหมบังใช่เปล่าอ้าวฝากกระเช้าอาหารเสริมไปให้บ้านเศรษฐีฝั่งขนุนคุมานฝากไปวันอีดเฮ้ยทำไมคุมานไม่มาบ้านเราวะน่ะเขาจะให้เราไปหาเขาใช่ป่ะจะต่างกันไหมต่างกันเลยฉะนั้นให้นึกถึงคนจนเราซูลจึงบอกตัวมาตาลิลมาสากินเวลาเขาอิ่มปากอิ่มท้องแล้วนะเขาจะไม่ไปแบมือขอใครละ
ถ้าเช้าวันอีดเขาไม่มีอะไรจะกินนะดีไม่ดีเขามายืนอยู่ปากทางเข้ามัสยิดนะขอหน่อยเธอขอหน่อยเธอแล้วเราก็จะรู้สึกอะไรรู้สึกไม่สบายใจเลยทำไมภาพของมัสยิดภาพของวันอีดมันมีแต่คนมาแบมือขอกันแบบนี้แค่เราเห็นคนเข้ามานั่งขอวันธรรมดาเรายังไม่อยากให้มีใช่ไหมครับบรรยากาศวันอีดมันน่าจะชื่นมื่นน่าจะคืนเคร่งนะครับบันเทิงกันกับกลายเป็นมีแต่คนมาแบมือขอมันก็เป็นภาพที่ไม่ดีฉะนั้นอิสลามต้องการลบภาพปกนี้ให้หมดเลยตกลงแล้วได้เป็นประโยชน์ไหมอ้าวแล้วที่ทำบุญให้พ่อให้แม่ทุกคืนนั่นแหละเกี่ยวกันไหมมันไม่เกี่ยวกันอันนั้นเป็นจิตอาสาที่เราต้องการจะแสดงถึงความกตัญญูกับใครครับกับคุณพ่อคุณแม่โดยการเลี้ยงอาหารแล้วส่วนมากเราก็จะเลี้ยงอาหารถ้าทำบุญแบบนี้ส่วนมากจะเชิญเฉพาะคนสนิทใช่ไหมครับเชิญคนรู้จักเกินคนใกล้ๆบ้านเชิญพี่ป้าน้าอามันก็ได้ความดีในอีกลักษณะหนึ่งได้ติดต่อสัมพันธ์กับเพื่อญาติอ้าวเดี๋ยวเรากลับเข้ามาเรื่องเรามั่งดีกว่าเดี๋ยวไปไกลอ้าวซะกาตุลฟิตรให้ใจในเช้าวันอีดอัฟดอนที่สุดเลยพอเราละหมาดซุบฮีเสร็จแล้วเราซื้อข้าวตวงข้าวไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเสียเวลาสักนิดนึงก่อนที่จะอาบน้ำอาบท่าไปมัสยิดเนี่ยนะครับไปดูคนจนที่อยู่รอบๆ บ้านเอาใกล้ๆบ้านเราก่อนนะเน้นคนที่ใกล้บ้านกับเรานะอย่าไปเน้นคนไกลนู่นฝากสกาดไปนู่นไปจ่ายที่ไหนตัวที่ไหนนู่นนะอันนี้ถ้าไม่มีความจำเป็นอุลามะเขาไม่แนะนำให้ทำเลยผมเองนะถ้าไม่เห็นความจำเป็นหรือว่าเหตุผลอันสมควรเนี่ยผมจะไม่ค่อยรับสกาดไปจ่ายนอกพื้นที่ที่ผมบอกคุยมันว่าอย่าฝากไปเยอะนะคนแถวนี้แต่คุยเองก็บอกว่าคนแถวนี้ไม่ค่อยมีคนจนนะฮะ นะตอนนี้ไอ้ของผมนะพอดีมีโครงการดูแลหญิงม่ายดูแลลูกกำพร้าแล้วก็ดูแลอะไรอยู่นะเขาเป็นน้องๆผมก็ทำกันอยู่อ่ะผมก็จะได้เอาไอ้ส่วนเนี้ยไปพลอยได้เพราะว่าทางนี้ก็เรียกว่าไม่มีความต้องการจะต้องใช้ใช่ไหมสามารถระบายไปตรงอื่นได้ก็ด้วยความยินดีแต่โดยปกติแล้วเนี่ยซะกาตุลฟิตรและซะกาตอื่นๆเนี่ยเขาพยายามเน้นคนจนในพื้นที่ก่อนเพราะมันจะเป็นการแก้ปัญหาเป็นหลักประกันทางสังคมนะเรื่องของปากท้องเรื่องของความสะดวกเรื่องของการทำมาหากินในพวกนี้ให้กับคนในพื้นที่ นะครับนบีเคยบอกตุฮารุมินอักนิยาฮิมเก็บซะกาตจากตรงไหนตุรัดดูอัลลาฟุกรอฮิมให้เอาไปจ่ายคนจนตรงนั้นอันนี้คืออัลซอนแต่ถ้าหากว่ายกตัวอย่างเช่นสมมติเนี่ยริยาดิสุนันเนี่ยบ้านนี้ก็มีฐานะคนนี้ก็มีฐานะทั้งหมดเลยเขาประกาศตอนนี้ที่ซีเรียที่ปาเลสไตน์เนี่ยไม่มีอะไรจะกินกันเลยอ่ะใช่ไหมครับที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังอ่ะโทรมาถามเช็คอ่ะใช่ไหมครับบวชแล้วไม่แก่น่ะบวชต่ออีกวันนึงน่ะได้ไม่เช็คบอกบาปเขาร้องโฮเลยทำไมผมต้องบาปฮะทำไมผมต้องบาปด้วยอุมานพอเขาบอกเช็คก็ผมไม่มีอะไรจะแก้บวชนะซีเรียเขาไม่มีอะไรจะแก้บวชเช็คร้องเลยตอนนี้เราเองแหละทำให้เขาต้องอะไรไม่มีอะไรจะกินพอเขาบอกซีเรียไม่มีอะไรจะกินเลยตอนนี้แก้บวชก็เนื้อแมวต้มซีเรียเขากินเนื้อแมวกันหลายพื้นที่กินเนื้อแมวนะเขามีฟัตวาแล้วอุลามาซีเรียเขาฟัตวาแล้วแต่มันมีอะไรกินแมวก็กินได้หมูยังกินได้เลยเห็นไหมครับหมูน่ะเลี้ยงไม่ได้แต่ยังกินได้แล้วนี่แมวเราเลี้ยงเราอยู่เห็นไหมเขาบอกว่าที่ซีเรียตอนเนี้ยอยู่ในภาวะสงครามอยู่อะไรก็แล้วแต่ใครจะเอาซะกาตไปให้ซีเรียบ้างให้ได้ไหมแบบนี้ต้องให้เลยเพราะอะไรอ่ะเพราะตรงนู้นมีความจำเป็นเร่งด่วนมากกว่าเราเทียบกับของเรานะของเรานี่ไม่มีคนจนของเราเนี่ยอะไรเหลือเฟือตู้เย็นหลังเท่านี้นะโทรทัศน์ผ่อนของผ่อนทั้งหมดเลยจนเพราะไปผ่อนใช่ป่าวเรามีหนี้เพราะเราผ่อนตู้เย็นใหญ่นะเราจะดูบอลให้ไอ้คนเล่นนี่มันตัวมันก็จริงอ่ะนะโทรทัศน์เครื่องเท่านี้ผมดูมาแล้วยก2คนโทรทัศน์นะอาจารย์ทำไมเอาใหญ่ขนาดนี้แล้วก็บอกให้มันดูเหมือนคนเล่นตัวจริงๆเลยนะขนาดเท่าตัวจริงเลยยก2คนนะครับไอ้อะไรบิ๊กซีไปส่งให้นะก็ไปซื้อที่บิ๊กซีโอ้โหใหญ่มากๆเลยนี่เราไปเป็นหนี้อ้าวคนเป็นหนี้กับของแบบนี้รับสกาดได้มั้ยเนี่ยกุมารฮะนะนะก็ต้องดูนะอ้าวจ่ายในเช้าของวันอีดอย่าให้เลยละหมาดอีดอย่าให้เลยละหมาดเพราะถ้าเลยละหมาดอีดถือเป็น
เป็นซะดะเกาะห์ธรรมดาทั่วไปไม่ใช่ซะกาตแล้วอนุญาตอนุโลมให้จ่ายก่อนอีดได้1วันหรือ2วันนะครับวักตูที่ดีคืนวันอีดดีที่สุดเช้าวันอีดอนุโลมให้ก่อนอีด1วันหรือ2วันวันที่เท่าไหร่ครับเนี่ย27พรุ่งนี้28กับ29พี่น้องเริ่มจ่ายได้แล้วเอ๊นี่บ้านเราอยู่ไกลนะบ้านเราอยู่ไกลบางมาละหมาดที่นี่มั้ยเนี่ยละหมาดที่นี่โอ้โหกว่าจะมารถติดด้วยใช่มั้ยครับติดมั้ยติดแล้วถ้ามาไม่ทันจะต้องไปแจกบ้านโน้นบ้านนี้อีกงั้นแจกคืนนี้ให้จบเลยได้ไหมครับได้หรือถ้าไม่ใช้วิธีแจกก็ทำยังไงใช้วิธีไหนฮะนี่เลยได้ไหมฮะยังไงนะครับวันนี้เลยแจกได้ไหมได้ครับวันนี้ก็ได้ท่านอิหม่ามอัชชาฟีอนุญาตให้แจกตั้งแต่วันแรกเลย นะอนุญาตแจกตั้งแต่วันแรกเลยถ้าขยันขึ้นมานะ แต่ว่าอัฟดอนที่เราซุนทำก็คืออันตุอัดดากอบลัสซอลาให้ไปจ่ายก่อนอันนี้เป็นซุนนะนะครับเราพยายามทำก่อนแล้วกันนะครับให้ได้ก่อนสุนนะเราอาจจะไม่ต้องไปแจกเองเพราะคุณหมานมีหลานมีลูกใช่ไหมเอาไปแจกของย่อด้วยรวมไปขับรถไปแจกนะครับหรือเราอาจจะมีวิธีนัดแนะให้คนจนมาเขาเรียกว่ามาพร้อมเพียงกันที่จุดหนึ่งจุดใดแล้วเราก็จัดสรรให้มันเป็นระเบียบนะอย่างหลายมัสยิดเนี่ยเขาจะรวบรวมไว้ที่มัสยิดเลยแล้วก็นัดคนจนมาในเช้าของวันอีดหรือคืนของวันอีดนะครับตามรายชื่อตามทะเบียนที่เขาสำรวจเอาไว้แล้วก็จ่ายอย่างทั่วถึงอย่างไรอย่างเหมาะสมนะครับมันก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับช่วงนี้เป็นช่วงคำถามอะไรอย่างครับเนี่ยใช่ไหมได้ครับได้ได้ตั้งครึ่งชั่วโมงเลยได้ผมจะได้ถามเลยครับยังไม่ได้คุยเรื่องอีดเลยนะเดี๋ยวอิหมัมอบรมเรื่องอีดนะครับคืออย่างนี้เรามีเงินอยู่ในสหกรณ์ของมุสลิมโดยทุกๆปีสหกรณ์จะออกซะกาตให้เราจากผลกำไรที่ทั้งหมดแต่ละปีของสหกรณ์แต่เรามีความจำเป็นต้องเอาเงินออกมาใช้นะครับโดยเงินนั้นจะอยู่กับเราประมาณ2สัปดาห์ก่อนที่เราจะนำไปใช้ก็คือถอนออกมาแล้วยังมาอยู่ที่เราอยู่2สัปดาห์ก่อนจะใช้ถามว่าเวลา2สัปดาห์ที่เงินอยู่กับเราเนี่ยจะต้องจ่ายซะกาตหรือไม่ไม่ครบปีนี่นะครับเข้าใจแล้วครับจ่ายเงินจ่ายแล้วเนี่ยจำนวนเงินของเราอยู่ในสหกรณ์ที่จะต้องจ่ายอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องจ่ายนะครับประกาศครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดยกตัวอย่างมัสอะลาเช่นสมมุติผมมีเงินอยู่จำนวนเท่าไหร่1ล้านบาทนะครับ1ล้านเนี่ยผมไปฝากเป็นออมทรัพย์หรือไปลงทุนอะไรก็แล้วแต่กับสหกรณ์นะครับส่วนไอ้เงินที่เราจะได้เป็นผลประโยชน์ตอบแทนถ้าเขาไปลงมุดอรอบะฮ์อะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวปีนึงเขาจะปันผลเท่านั้นเท่านี้ให้ก็แล้วแต่อันนั้นเรายังไม่นับเอาแค่พูดว่า1ล้านเนี่ยก่อน1ล้านนี่ครบนิสอบยังครับครบแล้วนะเพราะสามารถซื้อทองคำได้เท่าไหร่ในล้านหนึ่งเนี่ยกี่บาทโต๊ะซื้อทองบ่อยๆนะโต๊ะฮะล้านหนึ่งซื้อทองคำได้กี่บาทบาทละ 20,000 เอา200บาทนี่แม่ค้าเตรียมมาแล้วเตรียมเร็วมากเลยฮะ5บาทมันก็เท่าไหร่แสนเดียว50บาทใช่มั้ยได้50บาทล้านนึงอ่ะนะ10บาทมันบาทละ 20,000 นะครับแสนนึงมันก็ได้แค่5บาทใช่แล้วถูกแล้วนะครับได้50บาทได้50บาทเกินนิสอบแล้วเพราะนิสอบนั้นต้องมีเงินที่สามารถซื้อทองคําได้6บาทหรือ5บาท2สลึงโดยประมาณนะตกลงแล้ว1ล้านนี่ต้องออกซะกาตมั้ยออกอยู่ครบรอบปีเอาไปกองเอาไว้ในสหกรณ์ปีนึงเต็มๆเลยรอมฎอนปีนี้ถึงรอมฎอนปีใหม่1โฮนมั้ย1โฮนต้องออกซะกาตมั้ยครับต้องออกใครคนออกสหกรณ์ถือวิสาสะภารการมาออกให้ไม่ซอเพราะซะกาตเป็นฟัรดูอีนของเราไม่อนุญาตให้สหกรณ์ไปออกซะกาตของคนอื่นไม่อนุญาตนะครับไม่ซอเลยถ้าเจ้าตัวเขาไม่อีเรนไม่อนุญาตให้ไปดูฟิกทุกมัซฮับเลยไม่อนุญาตนั้นผมเองยังติดใจอยู่เนี่ยเวลาพอถึงปีมาโอ้ได้สกาดจากคนนั้นคนนั้นมาแจกทุนนักเรียนนักศึกษาไปเอาของเขามาจากเมื่อไหร่แล้วใครเขาอนุญาตให้เราออกสกาดแล้วออกสกาดให้ใครออกสกาดเข้าบัญชีของใคร
กองทุนสหกรณ์ใช่ไหมครับเอาซะกาตเข้ามารวมไว้ตัวเองก่อนตัวเองเป็นใบตุนมานป่ะไม่ใช่เพราะสหกรณ์เองก็ทำงานในลักษณะของพาณิชย์เอากำไรใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าจะเอาเงินของเขามาออกซะกาตนี่ต้องขออนุญาตเขาตั้งแต่แรกแล้วในสัญญามีไว้ไหมครับผมไม่เคยทำสาขาสหกรณ์มีสัญญาไหมในสัญญาระบุไหมครับเมื่อถึงครบรอบปีจะออกซะกาตหักซะกาตตัดซะกาตให้เราถ้าเขามีอันนั้นเขามีสิทธิ์แต่ในสัญญามีนะเราไปเซ็นสัญญากับเขาไว้ในหนังสือสัญญาว่าเมื่อครบรอบปีทางสหกรณ์จะหักซะกาตเท่านั้นเลยขออนุญาตหักซะกาตถ้าเขาขออนุญาตแบบนี้ได้ซอแต่ถ้าไม่มีในสัญญาหรือไม่รู้อินโนอินเนอะไรเอาเงินไปฝากเอาไว้ดันพาหักซะกาตของเราอันนี้ไม่ซอเลยนะครับเพราะซะกาตนี่เป็นฟัรฎุอีนของเราต้องออกของเราเองนอกเสียจากเราไปจ่ายอะไรครับแอบได้ไปอนุญาตนะไปยินยอมเต็มใจให้เขาออกอย่างนั้นได้นะครับต้องขออนุญาตเหมือนกับซะกาตุนฟิตเนี่ยซะกาตุนฟิตเนี่ยสมมตินะผมเนี่ยไปอยู่มะดีนะห์เรียนมะดีนะห์ แล้วก็หรือเอาคุมานดีกว่าคุมานมีหลานไปเรียนอยู่มะดีนะห์ตอนอยู่เมืองไทยเนี่ยคุมานออกซะกาตฟิตให้เพราะว่าอยู่อะไรอยู่ในปกครองอยู่ในความดูแลของคุมานก็ออกให้ทุกปีปรากฏว่าวันหนึ่งหลานโตมาเรียนแล้วก็ได้ทุนไปอยู่มะดีนะห์ไปอยู่มักกะห์คุมานออกซะกาตให้ทางนี้ซะไหมฮะเขาอยู่ทางโน้นนะครับไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเขาจ่ายของเขาอยู่ทางโน้นแต่คุมานทางนี้เป็นซะกาตให้เขาได้ไหมครับเป็นไม่ได้งั้นต้องอนุญาตนะพี่น้องจำไว้เลยอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นนะต้องเข้าใจให้ตรงกันไม่งั้นแล้วก็เดี๋ยวหรือแบบนี้สมมติผมขอยืมเงินคุมานมาขอยืมเงินคุมานมาคุมานขอยืมตังค์สัก 200,000 ที่คุมานให้มา 200,000 พอถึงเดือนรอมฎอนปุ๊บผมหักซะกาตของคุมานเลยได้ไหมได้ไหมครับผมหักซะกาตของคุมานเองเลยผมเป็นลูกหนี้คุมานทำไมอ่ะฮะก็เหมือนสหกรณ์ไงสหกรณ์มีสิทธิ์อะไรล่ะใช่ไหมสหกรณ์ไม่มีสิทธิ์ธนาคารอิสลามก็ไม่มีสิทธิ์นอกเสียจากมีระบุในคำสัญญาอย่างนั้นถึงจะอนุญาตนะตอนนี้แต่เราต้องไปดูรายละเอียดว่าสัญญาหรือเปล่าตอนนี้พี่น้องสอบถามว่าเงินอยู่ในธนาคาร2ปีใช่ไหมครับและสหกรณ์ปีนึงครบรอบปีแล้วแล้วสหกรณ์เขาจ่ายของเขาไปหักของเราไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับการครับคืออย่างนี้ฮะคำถามที่ถามมาในถามว่าผลกำไรที่สหกรณ์ที่จะให้กับเราเนี่ยเขาเอาเฉพาะผลกำไรเนี่ยไปแบ่งเป็นซะกาตออกซะกาตไม่เกี่ยวกับต้นทุนคือเขาไม่หักจากไอ้ล้านนึงแต่ว่าสมมติเราได้มาล้านปีนี้เราได้กำไรแสนนึงสมมตินะแสนนึงเขาจะหักซะกาตจากแสนนึงนี้แล้วเขามีสิทธิ์อะไรมาหักเราอย่างที่ว่ามันก็เหมือนกันแหละหักจากต้นหักจากผลกำไรนอกเสียจากว่าเขามีสัญญากันถึงจะหักได้นะครับเรายังจำเป็นจะต้องเป็นคนออกของเราอยู่อย่างเดิมใช่ครับแต่ว่าถ้าเราอนุญาตฮะถ้าเราอนุญาตแค่มีสิทธิ์ครับเราก็เหมือนกับเป็นการวัดเกณฑ์ให้เขาทำหน้าที่แทนครับออกได้เลยอย่างนี้แล้วก็เราก็ไม่ต้องมาออกของเราแล้วเพราะถือว่าเขาออกส่วนนั้นของเราแทนเราไปแล้วนะครับเช่นอย่างตัวอย่างเช่นสมมติสากลเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขามีคนจนที่มาขอสกัดกับสากลเอาไว้นะเขาขอสกัดจากตรงที่เป็นผลกำไรเนี่ยเอาไปหมื่นหนึ่งจากแสนหนึ่งนะอ้าวอย่างนี้ได้นะครับแล้วเราก็ไม่ต้องเอามาออกที่บ้านก็ไม่ต้องออกแล้วเพราะถือว่าเขาหักจากส่วนนั้นไปแล้วไม่ต้องไอ้แสนหนึ่งตรงนั้นไม่ต้องเอามาคิดมาคำนวณรวมกับสกาดที่บ้านเรารับผิดชอบเฉพาะสกาดที่บ้านครับใช่ครับแล้วไอ้ต้นทุนคือหมายความว่าเงินที่ลงมูลรับบ้านต้นทุนนี่ก็จะเราออกของเราครับอันนี้ก็ต้องออกใช่ไหมครับต้องออกครับเป็นเงินที่ลงทุนอยู่แล้วนะครับตราบใดที่เป็นเงินอยู่ในนิสอบอยู่ในมิลอยู่ในสิทธิ์ที่การครอบครองของเราต้องออกทั้งหมดเลยถึงแม้จะเป็นเงินหนี้ก็ตามครับครับหนี้ที่อยู่กับคนอื่นก็ตามวันเราตาลาอาลัมคนที่ไม่ถือศีลอดเลยตลอดเดือนรอมฎอนแต่เวลาตวงข้าวสารฟิตก็ตวงข้าวกับเขาด้วยใช้ได้หรือเปล่าคะข้าวฟิตรฟิตริยะต้องเลือกให้คนที่ขัดสนฟากิดมิสกินก่อนแต่ต้องละหมาด5เวลาด้วยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดซึ่งโดยปกติแล้วนะ
ฟากีรกับมิสกีนนี่คือคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เขามีสิทธิ์ที่จะได้รับซะกาตฟิตรอห์แล้วก็ฟิดยะห์จากเราแล้วก็โดยหลักการเบื้องต้นแล้วนะครับที่นบีบอกตุคอดูมินอักนิยาอิฮิมเก็บมาจากคนรวยนะก็เป็นคนรวยที่ละหมาดนั่นแหละถ้าคนรวยไม่ละหมาดเขาจะจ่ายซะกาตไหมไม่จ่ายซะกาตฮะไม่ใช่วัตุรัดดูอาลาฟุกรออีฮิมแล้วก็อันนี้คำถามที่สองเวลาเราจะไปเลือกจ่ายครับตอบคำถามที่สองก่อนครับครับเวลาจะไปเลือกจ่ายก็ต้องไปเลือกจ่ายให้กับคนจนของมุสลิมนี่คนที่เป็นมุสลิมต้องละหมาดนะสิทธิ์คือสิทธิ์เบื้องต้นเนี่ยก็คือความยากจนเงื่อนไขที่มีสิทธิ์รับก็คือความยากจนแต่ขั้นตอนหรือเงื่อนไขในการพิจารณาประกอบก็คือต้องเลือกคนที่ดีก่อนเลือกคนละหมาดสะอาดคนที่ทำความดีคนไปมัสยิดคนไปละหมาดวันศุกร์เพื่อเป็นการให้กำลังใจเป็นการสมนาคุณตอบแทนความดีก็เรียกเป็นการให้รางวัลทางสังคมกันให้เครดิตกันนะครับเช่นเดียวกันคนที่เป็นคนจนแต่ไม่ละหมาดไม่ไปวันศุกร์ไม่อะไรเลยเราก็ใช้วิธีตรงนี้เป็นการลงโทษทางสังคมเขาจะได้พิจารณาตัวเองเขาจะได้ทบทวนตัวเองเฮ้ยเนี่ยเราจนนะจริงๆมีสิทธิ์แต่นี่เป็นเพราะเราไม่ไปละหมาดไงเป็นเพราะเราไม่ถือศีลอดไงไม่นวลไม่นี่เขาจะได้ปรับปรุงตัวของเขานะอันนี้เป็นวิธีการเฉยๆส่วนคำถามแรกนะครับที่ถามว่าอะไรนะลืมไปละดูคนที่ไม่ถือศีลอดเลยตลอดคนที่ไม่ถือศีลอดเลยจะมาจ่ายฟิดยะห์ได้ใช่ไหมจ่ายซะกาตุลฟิตรได้ไหมใช่ไหมครับพี่น้องว่าจ่ายได้ไหมฮะเขาเป็นมุสลิมไหมครับถ้าเป็นมุสลิมต้องจ่ายถ้าเป็นมุสลิมต้องจ่ายในฮะดีษของรอซูลฟะรอฎอรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะกาตันฟิตริซออันนะครับที่รอซูลจ่ายเนี่ยไอ้บังคับเนี่ยจ่าย1ซอเนี่ยมีนัลมุสลิมีนให้เป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนลูกเล็กเด็กแดงแก่เฒ่าคนผู้หญิงคนผู้ชายอิสรีชนเป็นทาสต้องรับผิดชอบเหมือนกันหมดเลยต่อให้เมาหัวน้ำด้วยแม้กระทั่งเด็กที่อยู่ในครรภ์ของมารดานะครับอย่างบ้านเรานี่เราไม่ได้ออกกันเพราะเราไม่ได้ถือทศนะอันนี้แต่ท่านคอลีฟะอุสมานนะครับท่านไปสอบถามเลยนี่ครรภ์นี้อายุกี่เดือนแล้วเนี่ย4เดือนแล้ว4เดือนออกเพราะอะไรอ่ะเป่าวิญญาณมีชีวิตแล้วถือว่าเป็น1ชีวิตแล้วซุนนะห์ของคอลีฟะอุสมานอุสมานคนเดียวทําคนอื่นคอลีฟะอื่นไม่ทําในสมัยคอลีฟะอุสมานให้ออกซะกาตุลฟิตรให้กับทารกในครรภ์ด้วยนี่ขนาดทารกในครรภ์ยังต้องออกเลยอ้าวแล้วเราเป็นอะไรเราถึงไม่ออกอ่ะฉะนั้นเมาก็ต้องออกตราบใดที่ในเดือนรอมฎอนจะบวชไม่บวชก็แล้วแต่ทีนี้ที่เขากังวลกันก็คือเพราะมันมีหะดีษแต่เป็นหะดีษดออีฟผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังบทเรียนก่อนที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า3ประการต่อไปนี้ถ้าใครตั้งใจทิ้งไม่ทำฟะฮูวะกาฟิรุนฮาลาลุดดามีกลายเป็นกาเฟสเลยแล้วก็สามารถเอาไปดำเนินคดีให้ถึงที่สุดประหารชีวิตได้เลย1ชะฮาดะห์ใครทิ้งชะฮาดะห์เป็นอะไรกาเฟสตกมุรตัดเลยต้องเข้ารับอิสลามต้องเข้าชะฮาดะห์ใหม่2ละหมาดละหมาดฟัรดู5เวลาใครตั้งใจทิ้งเป็นกาเฟสเป็นมุรตัดใช่มั้ยครับต้องเตาบะห์ตัวต้องเข้าอิสลามใหม่3ซาวมุรอมฎอนที่รอซูลบอกเอาไว้การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนถ้าใครไม่ทําเลยนี่แสดงว่าตั้งใจทิ้งเลยถ้าทําบ้างหยุดบ้างนี่แสดงว่ายังไม่ตั้งใจทิ้งเสียทีเดียวแต่ถ้าไม่ทําเลยนี่แสดงว่าเองตั้งใจทิ้งทั้งหมดเลยงั้นคนนี้ก็คืออะไรล่ะกาฟิรุนเป็นกาเฟรฮาลาลุดดามีเอาไปประหารได้เลยตอนนี้เขากลัวว่าเฮ้ยถ้าไม่บวชเลยเดี๋ยวจ่ายข้าวไม่ซ้อเพราะเป็นกาเฟรงั้นต้องบวชสักวันหนึ่งเพื่อให้เป็นอะไรเพื่อให้เป็นมุสลิมอยู่นี่แสดงว่าเขาก็รู้หะดีษบทนี้เพียงแต่ว่าหะดีษบทนี้ดออีฟแต่นั้นแหละเลยโล่งใจไปหน่อยไม่ถึงก็ตกศาสนาอันนี้คือเหตุผลวิธีคิดของคนพวกเขานะว่าทำไมเขาตึงบังคับเฮ้ยขอสักวันหนึ่งเถอะเพื่อที่จะได้จ่ายซะกาตซอจริงจริงซะกาตนะทำไมจ่ายก็ไม่เป็นไรอ่ะมันก็แค่บาปธรรมดาแต่บวชที่ไม่บวชนี่แหละถึงขั้นอะไรครับนะเป็นกาเฟสเลยในยะของฮะดีษบทเมื่อสักครู่มันความผิดมันคนละสถานกันนะคนละสถานะกันเข้าใจแล้วนะตรงเนี้ยนะงั้นจะบูเรแค่ไหนก็แล้วแต่ต้องออกซะกาตนะแต่ผู้รับนี่ต้องเลือกหน่อยใช่ไหมเลือกเราเลือกเพื่อเป็น
รางวัลนะรางวัลทางสังคมให้เครดิตกับคนที่เขาทำความดีนะครับเขาจะได้มีกำลังใจทำต่อเขาจะได้เป็นคนดีไปได้อย่างไรอย่ามีคนเกื้อหนุนช่วยเหลือเนี่ยเราทำความดีเราไปละหมาดญะมาเป็นประจำเนี่ยมีคนเขาเห็นความดีแบบนี้นะเขาช่วยเขาให้ซะกาตนะแต่คนไหนไม่ไปเลยไม่ร่วมมือกิจกรรมทางศาสนาเลยเราก็ใช้เป็นมาตรการลงโทษทางสังคมได้คอลีฟะอุมัรใช้วิธีนี้ครับในการบริหารเชิญครับมีคำถามครับถามว่าเงิน ที่เขายืมเราไปเนี่ยทำยังไงครับเขายังไม่ใช้เราจะต้องออกสกาดไหมเขาไม่ใช้เราไม่ใช้เราอะนะมันยังเป็นเงินของเราอยู่ป่ะล่ะถ้ายังเป็นเงินของเรายังนับเป็นเงินของเราอยู่ในกรรมสิทธิ์ของเรายังจำเป็นต้องรับผิดชอบส่วนการได้รับผลกระทบจากการที่เขาไม่จ่ายเงินยืมคืนเราเนี่ยศาสนาก็คำนึงถึงความเดือดร้อนตรงนี้ที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นสมมติครูฮีมเอาเงินไปเนี่ย2ปี3ปีแล้วไปก็ไม่อยู่ไม่มีไม่รับรู้ไปฟ้องเอาเองอะไรเงี้ยทำยังไงเราก็สันนิษฐานว่าคงจะเป็นหนี้อะไรหนี้เสียหรือหนี้ศูนย์ทำยังไงอ่ะในกรณีที่เราสันนิษฐานมีแนวโน้มความเป็นไปได้ว่าจะเกิดหนี้ศูนย์ก็เรียกกอลาบตุดอนก็คือ 60-70% ในไม่ได้คืนแน่เลยศาสนาอนุโลมให้ยังไม่ต้องคิดซะกาตแต่ยังเป็นเงินของเราอยู่ป่ะเงินยังเป็นของเราอยู่แสนก็ยังเป็นแสนของเราอยู่แต่อยู่ในกรรมสิทธิ์อยู่ในความรับผิดชอบอยู่ในริมมาของคูฮีมวันหนึ่งคูฮีมไปได้มรดกจากที่ไหนก็ไม่รู้ได้มาก้อนหนึ่งคูฮีมสำนึกเต่าบ้าตัวแล้วไม่เอาแล้วไม่ยื้อหนี้ใครแล้วตามมาใช้คูหมาน 100,000 ครบถ้วนเลยคูหมานจ่ายซะกาตเฉพาะปีสุดท้ายที่ได้สตังค์อย่างเดียวงั้นไอ้อีก10ปีที่ผ่านมานั่นล่ะถ้าย้อนหลังแสนนึงก็ไม่เหลือเห็นไหมงั้นศาสนาให้คิดเฉพาะแค่ปีสุดท้ายนะครับจะมันจะได้ไม่กินตัวใช่ไหมไม่มีอะไรแล้วมึงนะมีไหมอาจารย์ครับในกรณีที่เราขายที่ดินหรือบ้านและที่ดินที่เขาขายกันเนี่ยในกรณีที่ว่าเราขายได้ปุ๊บเนี่ยเราจำเป็นต้องออกจากการเลยใช่ไหมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดมันอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่คือมันมีรายละเอียดนะสมมติว่าเราประกาศขายบ้านขายที่ดินแปลงหนึ่งนะครับปักป้ายเอาไว้ขายติดต่อเบอร์นี่คนมาดูรายแรกก็ไม่ซื้อรายสองก็ไม่ซื้อผ่านไปเป็นปีเลยขายไม่ได้ที่แปลงนี้ต้องออกอากาศไหมออกอากาศนะครับเพราะถือเป็นสินค้าประเภทมีไว้เพื่อจำหน่ายแล้วที่ดินที่เราปลูกข้าวปลูกนาปลูกต้นไม้นี่แหละตอนนี้มันไม่ใช่เพื่อการเกษตรแต่เป็นกรรมสิทธิ์ที่มีไว้เพื่อจำหน่ายเพราะเราประกาศขายอยู่ในฮุกมของอูรูตุติจารอเหมือนกับสินค้าที่เราวางโชว์ไว้ในร้านโชว์หวยโชว์อะไรพวกนี้เพื่อจะขายฉะนั้นถึงแม้จะขายไม่ได้ก็ต้องออกซะกาต 2.5% ของมูลค่าทั้งหมดเลยนะอันนี้ต้องออกนะครบปีนะต้องรอครบปีประกาศไว้ตอน1รอมฎอนมาชน1รอมฎอนปีนี้ใหม่ออกซะกาตมั้ยออกซะกาต 2.5% จากมูลค่าของทั้งหมดณราคาปัจจุบันขณะนั้นไม่เคยบอกขายใครเลยไม่เคยบอกขายใครเลยเผอิญวันนี้จะย้ายไปอยู่ที่ไหนดีฮะจะย้ายบ้านฮะเป็นร้านอยากไปอยู่ที่ไหนครับอยากจะกลับไปอยู่ที่ย่านของอยุธยาเหรอครับสมมติมันมาอยู่ที่ริยาดุสุนันมีบ้านรอบบ้านมันไม่ค่อยดีนะอยากจะกลับไปอยู่กับลูกกับเต้าวันหนึ่งมีคนเข้ามาขอซื้อบ้านเออขายดีกว่าแต่เมื่อก่อนไม่เคยบอกขายใครนะแต่มีคนมาขอเขาให้ราคาแล้วเราโอ้ยแจ๋วเลยราคานี้ตัดสินใจขายเดี๋ยวนั้นเลยต้องออกสกาดไหมต้องออกไหมฮะยังไงนะยังไม่ต้องออกซะกาตเพราะอะไรอ่ะบ้านและที่ดินของเราไม่ได้มีไว้เพื่อจำหน่ายตลอดระยะเวลามีไว้เพื่ออยู่อาศัยตลอดเลยใช่ป่ะมีไว้เพื่ออยู่อาศัยแต่วันหนึ่งมีคนมาให้ราคาดีเลยตัดสินใจขายเดี๋ยวนั้นเลยฉะนั้นเรายังไม่ต้องออกซะกาตเพราะตรงนี้ไม่ใช่อรุตุติยาระไม่ใช่สินค้าแต่เงินที่ขายได้เสร็จแล้ว5ล้าน10ล้านรอให้ครบปีพอครบปีปุ๊บมาออกซะกาตจากไอ้เงินขายบ้านนี่แหละแต่เป็นเงินอะไรซะกาตุนนักใดซะกาตทรัพย์สินไม่ใช่ซะกาตสินค้าละเป็นซะกาตอะไรทรัพย์สินเงินทองออกซะกาตเงินเข้าใจนะอ้าว
แล้วแบบนี้แหละเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นึกอยู่มัสอะละมันมีอยู่ดูอาจารย์ครับเชิญครับผมนึกไม่ออกไปแล้วมีกรณีนิดนึงนะขอมาอัพด้วยกำลังนึกอยู่เห็นไหมไม่เป็นไรเป็นไรก็เนี่ยเรื่องของเงินที่เราฝากสหกรณ์เนี่ยทำมูลตราบ้าอะไรทำนองเนี่ยเราก็รู้แล้วก็ยังไม่ได้คืนกันนะยังไม่ได้คืนผมก็ยังไม่ได้แล้วไม่ใช่ว่าเราจะเอาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมถามว่าเอาเมื่อไหร่ก็ไม่ได้อย่างเงี้ยจำเป็นต้องออกพูดได้ไม่เป็นไรเราของจริงจำเป็นต้องออกสกัดไม่ไม่ใช่อันนี้เราไม่พูดถึงอันนั้นครับอันนี้ไม่พูดถึงอันนั้นพูดถึงว่าโดยทั่วไปปกติเนี่ยครับมูลตราบ้าใช่เพราะต้องตามสัญญาที่เขาระบุเอาไว้ฝากกี่ปีถึงจะถอนได้อะไรเงี้ยก็มีใช่อันนี้หมายถึงว่าเมื่อครบคนทุกคนเนี่ยจะต้องออกสกาดไหมอ๋อคือครับอ๋อถึงแม้เราจะยังไม่ได้คืนก็ตามเช่นเราไปทำสัญญาในสัญญานะผมจะไปร่วมลงทุนเท่านั้นโดยใช้ระยะเวลา5ปีนะครับ5ปีถึงจะขอคืนไอ้หุ้นที่ลงไปทั้งหมดได้นะต้องขอจะไปขอกลางคันอย่างนี้ไม่ได้เขาได้รับผลกระทบฉะนั้นตลอดระยะเวลา5ปีที่อยู่ในระหว่างสัญญาต้องออกสกาดทั้งหมดเลยออกสกาดทั้งหมดเลยเหมือนกับเราไปไว้ในธนาคารนั่นแหละครับหรือกองไว้ที่บ้านฝังไว้ในตุ่มในไหก็ต้องออกมันกันหมดนะครับเมื่อครบรอบปีออกทุกรอบปีนะครับออกทุกรอบปีนะครับจะครับครับในกรณีที่ว่าเรามีหนี้สินสมมติหนี้สี2ล้านเนี่ยครับแล้วเสร็จแล้วเราขายที่ก็ได้แค่2ล้านเหมือนกันเราต้องใช้หนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเราบอกขายมาปีนึงแล้วที่จริงจำเป็นเราต้องออกสกาดด้วยอันนี้เราต้องใช้หนี้ทั้งหมดเลยจะทำไงทัศนะของนักการส่วนใหญ่ให้ชำระหนี้ให้เรียบร้อยก่อนเหลือเท่าไหร่จึงจะมาหักเป็นทรัพย์สินสุทธิเพราะว่าเงื่อนไขของการสกัดก็คือต้องมิลกุตตามต้องมีกรรมสิทธิ์ถือครองในทรัพย์สินนั้นโดยสมบูรณ์ตอนนี้ไอ้2ล้านเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นเงินที่เราจะต้องไปชำระหนี้2ล้านจึงไม่ใช่มิลกุตตามของเราไม่ได้ถือครองนั้นเงินจำนวนนั้นโดยสมบูรณ์เพราะมันเป็นเงินต้องชำระหนี้งั้นจึงเป็นเงินของเจ้าของหนี้แต่ถ้าเจ้าของหนี้เขาบอกว่าไม่เป็นไรปีนี้เอาแค่ล้านเดียวพอปีนี้เอามาใช้เขาแค่ล้านหนึ่งตกลงเป็นของเจ้าของหนี้1ล้านเป็นของเรา1ล้านเราจึงออกเพียงแค่1ล้านที่เป็นของเรานะครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัมแย่ไหมนั่งฟังนะแย่ไหมครับอาจารย์อีกอย่างอาจารย์ให้ไม่แย่เลยนะผมน่ะน้ำลายเหนียวแล้วอาจารย์ครับอีกอย่างปากแข็งหมดแล้วตะกี้ที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดไอ้บ้านที่เราขายเนี่ย 2.5 ล้านเนี่ยเป็นสินค้าครบปีเนี่ยเราต้องออกสกาดตามตีราคาตามนั้นทีนี้ไอ้คนที่ขายเนี่ยเดือดร้อนคือเขาก็เองเขาก็ไม่มีเขาถึงจำเป็นต้องขายต้องขายทีนี้ว่าพอครบรอบปีแล้วเขาไม่มีทางออกสกาดเนี่ยฮะก็ต้องออกเหมือนกับกรณีเดียวกับที่มีหนี้และไม่ได้หนี้คืนศาสนาก็ยังไม่ให้ไม่ต้องจ่ายแต่ให้รับรู้ไว้ว่าเอ้ยเนี่ยเรามีค้างติดเป็นภาระของเราอยู่นะ1ปี2ปี3ปีถ้าวันนึงนะครับวันนึงเราขายได้เพราะยิ่งอยู่ไปราคาที่มันยิ่งสูงขึ้นนะครับมันจะยิ่งมีกำไรขึ้นฉะนั้นถ้าหากเราจะมาหักลบกันแล้วมันก็ไม่ถึงกับว่าเราเสียเปรียบศาสนาแต่ถ้าหากว่าปีแรกขายปีแรกประกาศขายเอาไว้เฮ้ยไม่มีใครซื้อเลยปี2ก็ไม่มีและแถมดันพาอะไรราคายิ่งลดลงอีกใช่ไหมครับดันผาที่ของเราเป็นอะไรดันผานี่ไม่สุภาพเลยนะสมมติว่าบังเอิญที่เราเป็นที่ตาบอดใครก็ไม่อยากซื้อใครก็ลดให้แล้วยังไม่ซื้อเลยนี่มันเท่ากับมันจะกินอะไรมันจะมากินในที่ของเราและสกาดตรงนี้งั้นก็ไปจ่ายเฉพาะปีสุดท้ายอย่างเดียวนะครับปีที่เราได้เฉพาะเงินจริงมานะครับเงินจริงมาเพื่อแม้บ้านไปฉะนั้นหักสกาดจนกระทั่งไม่เหลืออะไรเลยก็เท่ากับว่าเสียที่ฟรีไปยันศาสนาไม่ได้เอาโทษเอาความผิดกับเราถึงขนาดนั้นมีอะไรอีกไหมครับเนี่ยระยะเวลาในการบอกขายเนี่ยคือเวลาบอกขายเมื่อไหร่เราต้องเริ่มต้นวัดตั้งแต่วันแรกที่เราประกาศขายให้นับให้ได้1ปีเป็นปีกอมารีปีตามจันทรคติคือหลายคนไม่เข้าใจเรื่องนี้นะไม่เคยรู้มาก่อนเพราะบ้านเราไม่ค่อยได้พูดเรื่องพวกนี้กันขายที่ขายนู่นขายนี่ไม่เคยรู้เรื่องสกาดเลยแต่นบีของเราสั่งเอาไว้อัมรอนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนุคริยัสซอดะกะฟีกุลลิมานุอิดดูฮูลิลบัยรอซูลสั่งให้เราจ่ายซอดะกะในถึงสกาดนะเพราะถ้าเป็นคำสั่งต้องเป็นสกาดรอซูลสั่งให้เราจ่ายสกาดทุกในทรัพย์สินทุกอย่างที่เรามีไว้เพื่อจำหน่ายฉะนั้นเนี่ยในร้านของเราเนี่ย
ขายช็อกโกแลตขายไอติมขายอะไรก็แล้วแต่ของพวกนี้พอขายเสร็จแล้วได้กำไรมาได้เป็นรายได้มาต้องเอามาออกเป็นซะกาตสินค้านะครับไม่ใช่ไอติมไม่ต้องออกซะกาตไอติมต้องออกซะกาตไหมถ้าอยู่เป็นประเภทสินค้าต้องออกขายมอเตอร์ไซค์ขายรถยนต์ต้องออกไหมออกอ้าวขายบ้านออกขายที่ก็ต้องออกฉะนั้นของที่มีไว้เพื่อจำหน่ายเพื่อให้เป็นรายได้ในเมื่อมีรายได้มาเป็นริสกีที่อัลเลาะห์ให้แล้วให้เยอะด้วยนะเวลาทรัพย์สินก้อนเยอะก้อนใหญ่ๆชิ้นโตๆราคาดีๆใช่มั้ยได้มา5ล้าน10ล้านยิ่งต้องออกมั้ยยิ่งต้องออกสมควรขอบคุณกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขนาดไอ้ติมแท่งนึงเรายังเอากำไรมารวมปลายปียังต้องออกเลยใช่มั้ยครับอ้าวครับในการสมมุติว่าในหน้านะครับสมมุติเราไปในหน้าได้เงินมา 100,000 ครับในหน้าเนี่ยอย่างนั้นเราต้องให้อยู่ครบปีก่อนถึงจะออกซะกาตใช่ครับอยู่ครบปีแต่แสนเดียวมันไม่ครบในสอบก็ยังไม่ต้องออกซะกาตนะครับกรณีที่มันมากกว่านั้นถ้ามากกว่า2ล้าน3ล้านนะครับรวมต้องรอให้ได้ครบปีนะครับท่านนี้ถามปัญหานอกถามกันใหญ่เลยตอนนี้นอกจากนี้หน่อยครับอาจารย์นอกรอมฎอนหน่อยเวลาที่เราอาบน้ำละหมาดแล้วเนี่ยเราก็จะกล่าวว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮะดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันรอซูลุลแล้วก็ถ้าเราตอบว่าอัลลอฮุมะชะนีมินะตออัลลอฮุมะชะนีมินะตะวาบีนวะชะนีมินมุมินมุตอฮิรีนจะกล่าวอย่างเงี้ยมันมีได้ครับได้ทั้งคู่เลยมี2รายงานรายงานของอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมรายงานแค่กล่าวชะฮาดะห์แค่2ประโยคนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้ในริวายะห์ของอิหม่ามอบีดาวูดมีต่ออัลลอฮุมะจัลนีมินัตตาวาบินวะจัลนีมินัลมุตตอฮิรินนะครับเชคอัลบานีบอกใช้ได้ทั้ง2รายงานเลยนะครับแต่ว่าคนละเกรดกันน่ะเกรดบุคอรีกับเกรดคนอื่นนะใช้ได้ทั้งคู่วัลลอฮุตะอาลาอาลัมจะคําแปลมันว่ายังไงอัลลอฮุมะอัลลอฮุมะจัลนีมินัตตาวาบินอัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพระองค์เป็นบ่าวคนหนึ่งที่สำนึกผิดอยู่เป็นประจำวะจัลนีมินัลมุตตอฮีรีนขอพระองค์ทรงโปรดให้บ่าวเป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่ารักความสะอาดนะครับรักความสะอาดคำหนึ่งถึงเรื่องความสะอาดเรื่องตอฮาเราะห์เรื่องสะอาดตัวสะอาดเสื้อผ้าสะอาดสถานที่เป็นบ่าวที่สะอาดอยู่เสมอมีลักษณะนิสัยเป็นคนสะอาดนะครับมีอะไรอีกไหมครับครับอีกข้อนะครับอาจารย์ยังมีข้อข้องใจอยู่นะครับในเรื่องของมุดอรอบะเนี่ยนะครับยังมีพี่น้องเราผมไม่เป็นเลยมุดอรอบะเนี่ยคืออย่างนี้ฮะเงินมุดอรอบะเนี่ยเป็นเงินที่เราก็ไม่สามารถที่จะหยิบมาใช้ได้เมื่ออยู่กับเขาแล้วใช่ไหมครับทีนี้ไอ้รายได้จากมุดอรอบะเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนครับแล้วอากาศนี่แน่นอนเลยอากาศแน่แล้วก็คิดเฉพาะส่วนที่มันแน่คือมุดอรอบะห์ผู้หมานเอาไปฝากไว้5ล้านผู้หมานคิด5ล้านก่อนไอ้ส่วนที่จะได้มากำไรตรงนั้นที่เขาจะปันผลให้ได้หรือไม่ได้บางปีได้น้อยบางปีได้เยอะบางปีไม่ได้วันเราแต่ละอาลัมปีไหนไม่ได้ก็คิดแค่5ล้านทั้งนี้ถ้าปีไหนเขาให้มา 200,000 เอา 200,000 มารวมกัน5ล้านคิดอากาศออกมาอย่างนี้ถ้าอยู่ไปต้นหมดนะเนี่ยมันไม่หมดหรอกครับมันก็หมดไปแค่เหลือแค่แสนสองเพราะกำไรมันไม่ท่าอ่ะบางทีกำไรไม่พอที่จะจ่ายอากาศด้วยมันก็หมดไปแค่5ปีเดี๋ยวพอปีที่5ครูหมันก็ไปขอคืนมาไม่เอาแล้วตรงนี้ไม่เอาแล้วไม่ฝากแล้วนะมีอะไรยังไหมครับไม่มีนะอีกข้อเดียวอาจารย์อีกข้อเดียวอีกข้อเดียวครับไม่เป็นไรเป็นไรที่เดี๋ยวผมเอาคืนมั่งไม่เป็นไรที่ในสื่อเขาอธิบายนะเดี๋ยวผมจะเอาคืนแล้วเดี๋ยวอาจารย์ครับครับในหนังสือเขาอธิบายว่าควรอาบละหมาดที่เป็นซุนนะเช่นต้องการซิกรอหรือจะเข้านอนหรือมีญะนาบะห์หรือจ้องตาละหมาดมีนัดหมาดอยู่แล้วแต่ว่าอาบละหมาดใหม่แล้วก็มีอยู่ข้อหนึ่งที่ผมสงสัยก็คือว่าเขาบอกว่าถ้ากินอาหารที่หุงต้มด้วยไฟครับนี่ก็ควรจะอาบน้ำละหมาดใหม่ตามซุนนะอันนี้โดนมันซุกไปแล้วครับหลักการศาสนายกเลิกในสมัยแรกท่านอิมามศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาบน้ำละหมาดใหม่ทุกครั้งที่รับประทานอาหารที่ถูกปรุงสุกด้วยไฟแต่หลังจากนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกเลิกไปแล้วนั้นต่อไปนี้กินอาหารที่ขึ้นไฟกินกาแฟกินข้าวกินอะไรที่หุงสุกด้วยไฟนะปรุงสุกด้วยไฟคือสมัยก่อนเนี่ยรอซูลุลลอฮ์แนะนำให้รับประทานอาหารโดยเฉพาะตอนเปิดบวชตอนละศีลอดให้เป็นอาหารที่สุกโดยธรรมชาติก็คือของที่ได้จากผลไม้งั้นเวลาเราจะไปกินไอ้ของที่อะไรที่ปรุงเป็นอาหารเนี่ยเขาให้มากินหลังละหมาดแล้วจะได้ไม่ต้องไปห่วงเรื่องอาบน้ำละหมาดเรื่องอะไรนะเพราะไปละหมาดมักระเบิดเสร็จแล้วกลับมาจะมากินมัตตบะจะมากินแกงส้มแกงเขียวหวานที่มันขึ้นเตาอ่ะกินทีหลังไม่เสียจะเสียละหมาดก็เดี๋ยวไปอาบใหม่ได้แต่ถ้าพอแก้บวชปุ๊บล่อได้ไปเลยล่ะล่อมัตตบะนี่มันทอดกับไฟให้สุกใช่ไหมครับ
งั้นก็เสียนั่นละหมาดแล้วพอจะไปละหมาดมักเร็บต้องไปอาบนั่นละหมาดอีกรอบนึงใช่ไหมครับพอย้อนกลับมากินเอาอีกรอบนึงอีกงั้นอันนี้ก็โดนยกเลิกไปตั้งแต่ช่วงแรกแล้วนะครับฟีมามิมานูซิข้อส่วนหนึ่งจากที่ถูกยกเลิกไปในสมัยของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือคำสั่งที่เคยนะครับที่รอซูลสั่งมิมามัสตินนัรให้อาบนั่นละหมาดจากกรณีที่กินอาหารที่ปรุงสุกด้วยไฟนั้นคนบางคนไม่เข้าใจมักกะรอไปบอกแก้บวชของปรุงสุกด้วยไฟมักกะรออันนี้ไม่มักกะรอฮาลาลเลยครับคงไม่มีอะไรแล้วซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบิอิไลนะครับ